ราศีติราศีติสหัสสานิสานิวิสติอริยมรรควิสติสามัญญภาระเอกนิพพานะอิปานปิญญาโดยเฉียบพลันในประวัติการนี้เถิดนี้เถินพุทธวจนะจตุราสีติธรรมขันธะสหัสสานิคือปรมัตถะปรมัตถะอนุตตรสัมมาสัมโพธิปัญญาธิกะทรงบำเพ็ญมหากาลนี้โยโวอานันทามยาธรรมโมจวินโยจเทสิโตปัญญัตโตโสโวมะมะเจเยนะสัทธาโยอานันทมยาธรรมโมจวินโยจเทสิโตปัญญัตโตโสโวมะมะเจเยนะสัทธาโยโวอานันทมยาธรรมโมจวินโยจเทสิโตปัญญัตโตโสโวมะมะเจเยนะสัทธาปรมัตถอนุตตรสัมมาสัมโพธิคือธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธะมหาอภิวาทะปรมัตถอนุตตรสัมมาสัมโพธิ 3,584,192 พุทธะด้วยเสียงกล่าวนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมหาภิวาทะปรมัตถานุตตรสัมมาสัมโพธิปัญญาธิกะทรงบำเพ็ญมหาบารมี20อสงไขยกำไรแสนกับทรงพบปรมัตถอนุตตรสัมมาสัมโพธิ 512,028 พุทธะด้วยเสียงกล่าวนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมหาภิวาทะปรมัตถอนุตตรสัมมาสัมโพธิสัทธาธิกะทรงบำเพ็ญบารมี40อสงไขยกำไรแสนกับทรงพบปรมัตถอนุตตรสัมมาสัมโพธิ 124,055 พุทธปรมัตถะด้วยเสียงกล่าวนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมหาอภิวาทะปรมัตถอนุตตรสัมมาสัมโพธิวิริยธิกะทรงบำเพ็ญมหาบารมี80อสงไขยกำไรแสนกับทรงพบปรมัตถอนุตตรสัมมาสัมโพธิ 248,109 พุทธะด้วยเสียงกล่าววิญญาณที่กล่าวพุทธะด้วยเสียงกล่าวสาธุค่ะก่อนที่จะเข้าสู่การสิกขาธรรมทุกครั้งนะคะเราก็จะต้องนมัสการกราบนมัสการผู้ที่มีพระคุณนะคะอุปการะผู้ที่มีพระคุณต่อเราที่ยิ่งใหญ่มากนะคะก็คือท่านติปิฎกธรรมาจริยะเถรวาทะพระโพธินะคะสุชาตินาคอ่อนนะคะแล้วก็ท่านอังคคุณะอริยธรรมโสตปันนะนะคะวิสติอริยมรรคาวิสติสามัญญพละเอกนิพพานะขิปปาภิญญาโดยเฉียบพลันในประวัติการนี้เทอญสาธุสาธุสาธุค่ะในวันนี้ก็เหมือนเช่นเคยนะคะป้าแอ๊ดก็จะมาช่วยหมอต้อมนะคะได้มาแชร์กันนะคะความรู้สิกขาธรรมนะคะตามสายเถรวาทะที่นำโดยอาจารย์สุชาตินาคอ่อนเถรท่านธรรมาจริยะนะคะเถรวาทะพระโพธิสุชาตินาคอ่อนนะคะก็จะเป็นอยากจะให้เป็นคลาสที่สบายๆนะคะชวนกันพูดคุยใครมีอะไรแบบอยากจะเสริมหรืออยากจะแชร์นะคะก็ได้ตามสบายเลยตามสบายเลยนะคะค่ะคราวนี้ก่อนอื่นอันนี้เนี่ยในภาพเนี่ยค่ะอันนี้ตอนที่เราไปพุทธภูมิเมื่อวันประมาณช่วงต้นเดือนกันยาที่ผ่านมานะคะอันนี้คืออาจารย์จะพูดถึงตอนนั้นอาจารย์จะพูดถึงย่ากุศะนะคะย่ากุศะซึ่งแบบหรือว่าเรียกว่าย่าแฝกหรือย่าคานะคะแต่ว่าในสมัยพระพุทธกาลแล้วเนี่ยท่านโสติพราหมณ์เนี่ยได้นำย่ากุศะมาถวายตอนนั้นก่อนที่จะทรงตรัสรู้นะคะคือมหาโพธิสัตว์เนี่ยค่ะในวันขึ้น15ค่ําเดือน6นะคะท่านโสติพราหมณ์เนี่ยได้ถวายย่ากุศะ8กรรมคําว่ากุศะเนี่ยย่ากุศะนี่หมายถึงกุศลนะคะมาจากคำว่ากุศลก็คือถือว่าเป็นหญ้าแห่งการบรรลุธรรมนะคะแล้วก็เป็นชื่อของ
ปฏิจจสมุปบาทด้วยแต่ในภาษาโลกเนี่ยก็คนเขาก็เห็นว่ายากุศะก็คือว่าชพืชทั่วไปนะคะแต่ว่าในความหมายของภาษาธรรมแล้วก็คือเปรียบเหมือนแบบการที่ยากุศะเนี่ยเผยแผ่รากช่อชอนชัยปกคลุมไปทั่วเนี่ยก็เหมือนเปรียบเสมือนของการเวียนว่ายในสายของสารวัฏนะคะที่แบบไม่มีที่สิ้นสุดแล้วก็แบบชอนชัยไปปฏิจจสมุปบาทที่แบบครอบคลุมไปทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะท่านโสติพราหมณ์เนี่ยนำมาถวาย8กรรม8กรรมก็คือจะเกิดบุคคล8นะคะซึ่งอันนี้เป็นหน้าที่ของท่านโสติพราหมณ์นะคะการตรัสรู้ก่อนที่จะทรงตรัสรู้ถวายญาติก็ถูกกำหนดเอาไว้แล้วนะคะก็ทำให้อันนี้ก็คือว่าจะมีโดยกายจิตเนี่ยนะคะเป็นฐานของการตรัสรู้ซึ่งสามารถที่จะบรรลุธรรมไปสู่โลกุตตระได้นะคะ30ตัตวะทั้ง31ภูมิก็สามารถที่จะบรรลุธรรมได้โดยยากุศะอันนี้จริงๆก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะคะในภาพอันนี้คือที่อาจารย์ถือเอาไว้เนี่ยก็คืออันนี้เป็นดอกญานะคะจะให้โชว์ให้ดูเฉยคือคนไทยก็ไม่รู้ก็เอามาพรมน้ำมนต์ปะพรมน้ำมนต์อะไรเงี้ยนะคะก็เป็นอกุศลค่ะคราวนี้เนี่ยตอนนั้นนะคะที่ตอนพระมหาโพธิสัตว์นะคะก่อนที่จะทรงประทับนั่งนะคะใต้ต้นอาสัตตพฤกษ์นะคะก็ทรงทักขิณาวัตรใต้ต้นอาสัตตพฤกษ์ในตอนนั้นเนี่ยเรียกต้นอาสัตตพฤกษ์แต่หลังจากตรัสรู้แล้วก็จะกลายเป็นต้นพระศรีมหาโพนะคะก็ทรงพิจารณาที่ทั้ง10เนี่ยในสมัยนั้นนะคะที่ทั้ง10ก็คือมีอุตตระก็คือทิศเหนือนะคะทักษิณใต้บุรพาตะวันออกนะคะปัจจิมอีสานนะคะอาคเนย์หรดีพายัพนะคะและสำหรับของทิศในพุทธศาสนานะคะก็จะมีทิศอุปรินะคะก็คือเบื้องบนแล้วก็เหตุทิมะก็คือเบื้องล่างนะคะก็อย่างตัวเราอย่างของพระพุทธองค์ก็ทรงตรัสว่าตัวเราเนี่ยตัวเราที่เป็นมนุษย์ตอนนี้นะคะก็จะเป็นสัญลักษณ์ของทิศอยู่แล้วอย่างสมมติถ้าเราหันหน้าไปทางทิศเหนือนะคะแขนสองข้างของเราก็จะแขนขวาก็จะเป็นทิศตะวันออกแขนซ้ายก็เป็นทิศตะวันตกนะคะหรืออย่างเราหันไปทางทิศตะวันออกนะคะทางทิศเหนือเนี่ยทางทิศเหนือแขนซ้ายเราก็จะเป็นทิศเหนือนะคะที่เรียกว่าทักขิณาวัตรนะคะทางใต้ก็จะเป็นทางขวานะคะอุตตรวัตรแต่คราวนี้เนี่ยทิศที่เป็นในทิศที่สำคัญอีกทิศหนึ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังนะคะอันนี้ก็คือเอามาจากที่อาจารย์เราได้เล่าให้ฟังมันก่อนก็คือทิศที่เป็นที่อยู่ของพระเกศแก้วจุฬามณีนะคะแล้วก็ปันทุกกำพลศิลาอาสน์ก็อยู่ทางทิศอีสานนะคะตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งก็เป็นเส้นทางการบรรลุธรรมเวลาสมมติถ้าเราแบบอาจจะเราจะนั่งอย่างที่คนเขาเรียกนั่งสมาธิอะไรเงี้ยก็ถ้าเกิดจะอยากจะระลึกถึงในพระไตรปิฎกนะคะให้นึกตามพระไตรปิฎกก็อาจจะนึกถึงว่าแบบพระเกศแก้วจุฬามณีแล้วก็พระแท่นบรรทุกกำพลศิลาอาสน์เนี่ยก็จะอยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนืออะไรเงี้ยค่ะเราก็นึกตามพระไตรปิฎกไปอะไรเงี้ยได้แบบนี้ได้นะคะไม่แบบ ตามพระไตรปิฎกแล้วก็อย่างตัวเราตอนเนี้ยก็คือยืนคือคนเราก็นึกว่าหัวก็คือข้างบนแล้วก็เท้าคือข้างล่างแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็เราก็ห้อยหัวอยู่นะคะเป็นแบบค้างคาวในสมัยพุทธกาลที่ค้างคาว500ตัวของในของเหมือนเป็นสาวกของพระมหาสารีบุตรที่ตามท่านมานะคะเป็นค้างคาวก็ห้อยหัวค้างคาวก็เป็นสัญลักษณ์ของการห้อยหัวนะคะนึกเราก็นึกว่าบนหัวเป็นทิศข้างบนอะไรเงี้ยแต่ของอันนี้ก็ไม่ใช่เนาะคนส่วนใหญ่เป็นอบายก็ดิ่งลงไปจริงๆแล้วหัวเป็นด้านล่างเนาะเท้าก็เป็นเบื้องบนไปอะไรเงี้ยค่ะประมาณนี้คราวนี้ตอนที่พระพุทธองค์ทรงพิจารณาค่ะพิจารณาท่านก็ได้เลือกนะคะทิศตะวันออกทิศตะวันออกก็คือเป็นทิศตะวันออกก็คือบุรพาเนาะบุก็คือเท่ากับบุพพะหรือบุพเพนะคะซึ่งบุพเพเนี่ยก็มาจากบุพเพจักตะปุญญาตานะคะบุพเพอันนี้ก็คื
จะเล่าภาษาอันนี้ก็บุพเพอันนี้ก็จะบุพเพจักขตบุญญาตานี่ก็อยู่ในโยนิโสมนสิการเนาะโยนิโสมนสิการก็จะมีทั้งโยนิโสมนสิการก็จะมี2ด้านโยนิโสแล้วก็อโยนิโสนะคะอย่างขอเล่าเรื่องโยนิโสเนาะบุพเพจักขตบุญญาตาก็หมายถึงแบบผู้มีกุศลมีธรรมะนะคะที่อยู่ในกรรมชรูปแล้วหรือก็มีอายตนะที่ต่อเนื่องจากอดีตเมื่อเกิดมาได้มีการสนใจธรรมะที่ถูกต้องเนาะเริ่มจากบุญในอดีตบุพเพบุพภาก็คือจากอดีตด้วยนะคะต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันนะคะปฏิรูปเทสวาโสก็คือเมื่อเกิดมาได้พบกับพระพุทธนะคะปรมัตถะนะคะพระธรรมแล้วก็พระสังฆะสังฆะก็คือพระธรรมวินัยด้วยนะคะรวมกันเป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะคะก็คือได้เกิดในประเทศอันนี้ก็คือคนทั่วไปปฏิรูปเทสวาโสอาจจะแปลว่าประเทศจริงๆแล้วก็คือไม่ใช่นะคะก็ได้เกิดในได้พบพระพุทธเจ้านี่แหละก็คือปฏิรูปเทสวาโสหรืออย่างเราเนี่ยค่ะถึงแม้จะบุญน้อยไปหน่อยได้แต่อย่างดีได้ยังได้พบนะคะยังได้พบปิปิตกะนะคะแล้วก็อาจารย์นะคะดีที่จะได้นำธรรมะมาสาวชี้แนะกับเรานะคะให้เราได้มีโอกาสได้เข้าสู่สายเถรวาทะได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องตั้งใจในการที่สิกขาธรรมนะคะแล้วก็พัฒนาตนเองเข้าไปสู่กระแสธรรมเพื่อการสร้างรูปก็คืออันนี้ก็คือการปฏิรูปนะคะในชาตินี้เราก็ต้องสร้างทำบุญกิริยาวัตถุสิบอย่างเงี้ยค่ะเพื่อปฏิรูปกายกายจากมนุษย์นะคะไปเป็นเทวดาพรหมแล้วก็พัฒนาไปถึงโลกุตละให้ได้นะคะอันต่อไปก็สัพปิรูปสัพพุริสุปนิสโยนะคะอันนี้คือภาษาโลกก็คือภาษาทางโลกเขาก็พูดถึงเรื่องการคบหาสมาคมกับคนที่ดีอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆก็คือต้องพบนะคะทุกสิ่งทุกอย่างก็จะต้องพบพระพุทธวจนะ 84,000 พระธรรมขันธ์คือชีวิตเรายังไงไงแบบก็จะต้องสิกขาธรรมให้ได้นะคะจะต้องสิกขาธรรมทุกสิ่งทุกอย่างก็จะมุ่งไปสู่ทางเดียวนะคะก็คือการสิกขาธรรมเท่านั้นนะคะเพื่อที่จะทั้งปฏิธรรม42,000พระธรรมขันธ์สุตตันต์ 21,000 นะคะวินัยยะ 21,000 จนสะสมจิตให้ได้ถึงมหากุศลจิตแล้วก็โลกุตระนะคะต่อไปก็สัทธรรมสวนังนะคะก็ฟังพระพุทธเจ้าอย่างเดียวเท่านั้นสิกขาธรรมอย่างเดียวเท่านั้นจึงจะบรรลุธรรมนะไม่ฟังธรรมจากอาจารย์หลวงปู่หลวงพ่อต่างๆที่คิดมาเองนะคะไม่เอาไม่ตีความแบบจากพระไตรปิฎกก็เราก็ไม่สามารถบางทีถ้าภูมิเราไม่ถึงนะคะเราก็ไม่สามารถจะตีความด้วยนะคะไม่ตีความอย่างแบบสมัยนี้อาจารย์หลวงพ่อต่างๆก็ชอบเอาบางคำพูดบางคำมาจากแบบพระไตรปิฎกอะไรเงี้ยแล้วก็มาตีความเอาเองแล้วก็มาพูดเอาเองให้มันดูแบบสวยหรูเนาะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่อะไรเงี้ยค่ะข้อสุดท้ายของโยนิโสมนสิการก็คืออัตตะสัมมาปนิธินะคะสัมมานี่ก็หมายถึงวิรตินะคะวิรติเจตสิก3นะคะก็จริงๆก็เป็นอริยมรรคด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องฟังธรรมะที่ถูกต้องเนาะตั้งต้นที่ถูกฟังธรรมที่ถูกก็จะเดินเข้าสู่กระแสธรรมของพุทธเจ้านะคะที่ถูกต้องเอกายมรรคนะคะที่จะสร้างรูปเราต่อไปแล้วก็หรือว่าถ้าเกิดเรายังไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมในชาตินี้นะคะเราก็จะนำไปสู่สามารถที่จะนำเราไปพบเจอพุทธศาสนาแล้วก็ได้สิกขาธรรมต่อในภพชาติต่อๆไปที่จะไปเกิดก็อย่างนี้ค่ะสำหรับอโยนิโสเนาะอโยนิโสก็ตรงกันข้ามเนาะบุพเพอัคตะปุญญาตาก็คือว่าเราไม่ได้สั่งสมบุญที่ถูกต้องไม่รู้หลักธรรมคำสอนสะสมมาน้อยก็บรรลุธรรมได้ยากนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสัตว์ในอบายภูมิ4เนาะเขาก็ไม่ได้มีอายตนะบันทึกไว้ในกรรมชรูปเกิดมาก็ไม่สนใจไม่รู้จักพุทธศาสนาจริงๆนอกจากอบายภูมิ4ก็จะเป็นคนที่เป็นแบบนอกศาสนาแบบนับถือลัทธิอื่นอะไรงี้ด้วยนะคะก็น่าจะอยู่ในข้อนี้ด้วยลัทธิอื่นอย่าง
ันนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงเราก็รู้กันอยู่แล้วเนาะไม่เจอคำสอนหรือว่าคนพุทธเองเนี่ยถ้าไปอยู่ในสายของหลวงปู่หลวงพ่อที่เป็นอัตถังสัจจาพินิเวสานเนาะเราก็เป็นศิลปะตะปามาสักยะอันนี้ก็เป็นบุพเพอกตปุญญาตาเขาเสียดายเกิดมาเป็นคนพุทธแต่ก็ไม่ได้สิกขาธรรมปะปฏิรูปเทสวาโสก็คือภาษาโลกเขาก็เกิดแปลว่าเกิดมาในที่ที่ไม่มีพุทธศาสนาก็ใช่นะคะแต่จริงๆก็คือไม่มีโอกาสได้เจอธรรมคำสอนนะไม่ว่าจะแสวงหาอย่างไรก็ไม่พบก็คืออาจจะไปเจอหลวงปู่หลวงพ่ออะไรแบบนี้ซึ่งทำให้มันก็ผิดต่อไปแล้วไม่มีโอกาสเนาะเพราะว่าแบบชาตินี้เราเกิดเป็นมนุษย์ชาติสุดท้ายแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีโอกาสที่ดีแล้วเราก็ต้องสิกขาขนขวายนะคะอสัปปริสุปนิสโยนะคะก็คือนี่ค่ะทุกสิ่งทุกอย่างก็คือไม่ได้มีการคบหาสมาคมไม่พบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่มีโอกาสที่จะรับรู้เรื่องราวนะคะแม้แต่เรื่องราวแบบอย่างสมัยนี้แบบในหลักสูตรการเรียนก็ไม่ได้มีสอนแล้วนะคะพุทธศาสนาอะไรเงี้ยเด็กสมัยหลังๆมาก็จะไม่มีแล้วว่าพุทธศาสนาแบบประวัติพุทธประวัติอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าซึ่งพ่อแม่สมมติถ้าใครมีลูกมีหลานก็ต้องสอนให้ลูกหน่อยนะคะเพื่อที่จะให้ลูกได้มีโอกาสได้เจอนะคะทำคำสอนนะคะต่อไปก็จะเป็นอัสสัทธัมมสวนังนะคะก็ไม่ได้รู้จักไม่มีโอกาสได้เจอพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ถูกปิดกั้นนะคะโดยคำสอนที่บิดเบือนต่างๆแบบพระเจ้าสร้างโลกอะไรเงี้ยประมาณนี้นะคะแม้มาสิกขาก็เป็นสิกขาคำแปลที่เป็นภาษาโลกไม่รู้จักข้อธรรมที่แท้จริงหมายเช่นแบบขนาดเป็นคนพูดเองอะไรเงี้ยก็มาบริกรรมผิดๆเนาะพุทโธอะไรเงี้ยหรือว่าอย่างที่อาจารย์เคยบอกเนาะปัญจวัคคีย์สถูปเนี่ยก็ไปเรียกว่าเจ้าคันธีแบบมันน่าเสียดายอะไรเงี้ยค่ะก็ได้เจอแล้วแต่ก็เจอสิ่งที่ผิดๆแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คืออัตตมิจฉาปนิธิเนาะก็คือเลื่อมใสในสิ่งที่ไม่น่าจะเลื่อมใสเชื่อถือในคำสอนที่เข้าใจผิดนะคะที่เข้าจะที่เรียกว่าทิฏฐิทิฏฐิอันนี้เป็นสิ่งแรกเลยอะที่เราจะต้องตัดถ้าเกิดเราจะได้เป็นที่จะได้เป็นอริยบุคคลนะคะทิฏฐิคตะทิฏฐิเนี่ยสำคัญมากแล้วก็ยากที่สุดด้วยเพราะว่าการในขั้นตอนที่เป็นพระโสดาปันนะเนี่ยอาจารย์บอกว่าเป็นพระโสดาปันนะเนี่ยยากที่สุดเลยเพราะว่าแบบมันจะเป็นหลังจากนั้นแบบอันนี้ก็ไม่รู้นะก็จริงๆเพราะยากมากก็คือโสตาปันนะเพราะฉะนั้นทิฏฐิก็เลยสำคัญแล้วก็วิจิกิจฉาที่บอกว่าวิจิกิจฉาก็คือไม่รู้จักพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อันนี้คือมันเป็นสิ่งที่หนักมากอย่างวิจิกิจฉาเพราะว่าถ้าไม่รู้สิ่งนี้เพราะว่าพระโสตาปันนะเนี่ยก็คือสมมติถ้าท่านใดได้เป็นอริยะบุคคลขั้นสุตตัปปนะนี่คือติดอบายภูมิเลยนะคะไม่ต้องลงเป็นอบายภูมิเลยแสดงว่าแบบเป็นได้แบบประหารข้อธรรมที่ทำองค์ธรรมที่มีความสำคัญที่ปิดกั้นอบายภูมิอันนี้ก็เลยยากนะคะเกิดมาเป็นมนุษย์อย่างทิฏฐิเนี่ยก็ครับสามารถติดอบายภูมิอะไรเงี้ยอันนี้ก็คืออธิบายคร่าวๆเนาะของเรื่องของโยนิโสมนสิการกับอโยนิโสมนสิการแล้วก็นิดนึงตรงที่เมื่อพุทธพระปรมัตถะเนี่ยได้ประทับนั่งแล้วก็พิจารณาก็อันนี้ก็คือปาก็ทราบเป็นข้อมี3ยามยามแรกก็คือจุตูปปาติยานจุตูปปาติยานขอโทษค่ะปุพเพนิวาสานุสติญาณในทางพุทธศาสนาก็ตั้งแต่ทราบไหมคะเดาได้ไหมมาตุ้มปฐมยามเนี่ยกี่โมงมาตุ้มทราบไหมป้านาส่งเสียงหน่อยปฐมยามค่ะตั้งกี่โมงปฐมยามตั้งแต่หกโมงเย็นค่ะใช่ค่ะปฐมยามก็ตั้งแต่นะคะหกโมงเย็นจนถึงสี่ทุ่มนะคะซึ่งในช่วงเวลานี้ก็คือทรงระลึกนะคะระลึกเกี่ยวกับทรงระลึก
ที่พระชาติที่ผ่านมาด้วยแล้วก็เกี่ยวกับการระลึกชาติทั้งหมดเลยนะคะทรงระลึกถึง2มัชฌิมยามนะคะมัชฌิมยามอะค่ะมัชฌิมยามก็ตั้งแต่4ทุ่มถึงตี2นะคะก็คืออันนี้ทรงพิจารณาเรื่องจุติปฏิสันธิแล้วก็ของสัตวะทั้งหมดอันนี้คือเป็นแบบเกี่ยวกับเรื่องของทิพยจักจักขุนะคะทิพยจักขุของพระพุทธเจ้าก็คือทรงรู้วาระจิตการจุติปฏิสันธิของสัตวะทั้งหมดเลยแล้วก็ปัจฉิมยามเนี่ยก็คือตั้งแต่ตี2ถึง6โมงเช้านะคะอันนี้คือทรงพิจารณาอาสวะนะคะพิจารณาการทำอาสวะให้สิ้นนะคะเป็นเหตุให้สิ้นอาสวะประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็คร่าวๆเนาะจำเอาไว้นิดนึงก็ดีค่ะต่อไปอันนี้ก็มาพูดอันนี้เหมือนกับเคยพูดมาแล้วเหมือนกันเนาะแต่ว่าพอป้าแอร์ก็ลืมแล้วป้าแอร์ก็เลยแบบเอ๊ะเรายังลืมเลยเดี๋ยวมาช่วยกันเล่าให้ป้าฟังอีกทีนึงก่อนนะคะอย่างเมื่อกี้เนี้ยต่อจากเมื่อกี้พระโพธิสัตว์เนาะก่อนตรัสรู้เนี่ยก็จะมีเป็นแบบก็คือก็คงจะเป็นกายกับจิตเหมือนกันเนาะคือยังไงก็ตามแม้แต่พระโพธิสัตว์เนี่ยท่านก็ต้องมีกายนะคะเพื่อว่าการสร้างรูปเราเนี่ยใช้รูปเนี่ยมาเพื่อจะให้เข้าถึงธรรมเราใช้รูปไปเพื่อสิกขาธรรมเนาะส่วนจิตของพระองค์เนี่ยก็จะเป็นจิตของพระโพธิสัตว์ซึ่งก็พระโพธิสัตว์ก็คงตรัสรู้ด้วยพระองค์เองนะคะก็คือพอตรัสรู้แล้วเนี่ยก็จะเปลี่ยนจากพระโพธิสัตว์ก็จะเป็นเรียกเป็นท่านเป็นพุทธพุทโธปรมัตถอนุตตรสัมมาท่านมีชื่อหลายชื่อมากเลยนะคะท่านปรมัตถอนุตตรสัมมาสัมโพธิชื่อนิพพาน 84,000 พระธรรมขันธะล้วนแล้วแต่เป็นชื่อพระพุทธเจ้าเลยแล้วก็พระโพธิสัตว์แต่ละประเภทที่บำเพ็ญแต่ละประเภทเนี่ยก็ต้องพบปรมัตถะนะคะพระองค์นะคะอย่างวิริยาธิกะอันนี้พระโพธิสัตว์นะคะก็คือก็ต้องพบพระพุทธเจ้าวิริยาธิกะถ้าพระโพธิสัตว์ที่บำเพ็ญวิริยาธิกะก็ต้องพบหมดทุกวิริยาธิกะพุทธะก็คือ2,48,109พุทธะเนาะถ้าเป็นสัทธาธิกะก็เหมือนกันก็ต้องพบทั้ง1,24,055พุทธะแล้วก็ปัญญาธิกะก็พบ512,028พุทธะเนาะแล้วคราวนี้เนี่ยเวลาทรงเทศนาเนี่ยพระองค์ก็เนื่องจากว่าพระพุทธเจ้าก็ทรงมี3ธิกะแต่จริงๆแล้วจะเริ่มจากปัญญาธิกะนะคะต่อมาสัทธาธิกะแล้วก็วิริยาธิกะที่บำเพ็ญพระโพธิสัตว์ที่บำเพ็ญยากที่สุดคือปัญญาธิกะเนาะเพราะเข้าใจยากแล้วก็ใช้เวลาสั้นก็คืออายุไขของมนุษย์ในยุคของพุทธกาลก็จะเป็น100ปีนะคะสำหรับสัทธาธิกะวิริยาธิกะก็จะมากกว่านั้นวิริยาธิกะนี่อาจจะเป็นแบบประมาณหลายหมื่นปีเนาะซึ่งการเทศนาธรรมของพระพุทธเจ้าของแต่ละประเภทอย่างวิริยาธิกะก็จะทรงแสดงเทศนาที่มีความละเอียดแบบมากอันนี้ก็ฟังจากที่อาจารย์ได้สอนมาเนาะอย่างแต่ว่าของปัญญาธิกะเนี่ยก็คือเวลาน้อยแต่ว่าพุทธสาวกในสมัยของปัญญาธิกะก็สะสมมามากมายมากเลยจนกระทั่งที่ว่าอย่างยกตัวอย่างในสมัยพุทธกาลเนี่ยค่ะบางทีพูดแค่แบบเกศาท่านก็สามารถจะบรรลุธรรมได้แล้วนะคะแต่ผู้ที่เป็นธิกะจริงๆเนี่ยว่าที่จะเลือกเป็นบำเพ็ญด้วยก็คือพุทธสาวกนะคะพุทธสาวกของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็บำคือพระพุทธเจ้าบำเพ็ญตามพุทธสาวกพระพุทธสาวกบำเพ็ญมาตะเป็นปัญญาธิกะต้องฟังคำสอนพระพุทธเจ้าปัญญาธิกะเพราะฉะนั้นเนี่ยพุทธสาวกอย่างพุทธสาวกก็อย่างในปัญญาธิกะเนี่ยท่านก็ได้สะสมมาจริงๆแล้วสะสมมามากเลยไม่ได้เป็นพุทธสาวกของพระสมณะโคตมะมาก่อนหรอกแต่ว่าได้มาบรรลุธรรมในยุคของพระพุทธปรมัตถะสมณะโคตมะเนาะพุทธสาวกก็เลยเป็นตัวกำหนดธิกะด้วยเพราะว่าพระโพธิสัตว์ก็จะต้องไปรู้กำหนดการกำหนดของพระพุทธศาสนาพระโพธิสัตว์ก็จะต้องตั้งให้ตรงกับพุทธสาวกนะคะไม่เช่นนั้นก็จะเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้ก็ท
ทำให้พระพุทธเจ้าก็ต้องมีสันทิกะอย่างเงี้ยพุทธสาวกสันทิกะก็แต่ว่าพุทธสาวกก็บรรลุธรรมแบบปัญญาทิกะเหมือนกันหมดเนาะไม่ว่าจะทรงบำเพ็ญอะไรมาเป็นแบบวิริยทิกะหรือสัทธาทิกะก็ต้องบรรลุธรรมด้วยปัญญาทิกะนะคะอย่างวิริยทิกะเนี่ยเริ่มดูจากแบบการเจตสิกเนาะเจตสิกวิริยะเนี่ยจะอยู่ในอัญญสมานะกว่าจะไปถึงก็ต้องเข้าศรัทธาก่อนศรัทธานี่เป็นตัวแรกของโสภณะเจตสิกเนาะแล้วก็ค่อยปัญญาค่อยไปเข้าปัญญานี่เป็นตัวสุดท้ายเจตสิกสุดท้ายตัวที่52เพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ที่ทรงปัญญาทิกะก็จะต้องรู้หมดเลยทั้งปัญญาทิกะด้วยสัทธาทิกะแล้วก็วิริยทิกะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเทศนาธรรมของปรมัตถะจึงเป็นของยากแต่พุทธสาวกก็จะต้องคอยฟังอย่างเดียวในสมัยพุทธกาลจะได้เห็นว่าไม่มีใครไม่มีพุทธสาวกองค์ไหนเลยอะที่บรรลุธรรมโดยการที่ไปนั่งเอาเองอะไรเงี้ยค่ะไม่มีเลยต้องล้วนแล้วแต่ต้องฟังธรรมมาเทศนาของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นเลยอย่างเงี้ยโพธิสัตว์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่างเราของพวกเรานะคะก็โชคดีมากเลยที่ได้อย่างนั้นก็จะได้มาพบนะคะปัญญาทิกะซึ่งก็ยากเนาะมนุษย์ทั้งหลายก็เลยเข้าใจยากเพราะว่าอย่างคนที่จะสามารถอย่างในคณะเราเนี้ยก็จำนวนคนไม่มากการที่จะเข้าถึงปัญญาทิกะก็เลยเพราะว่ามันยากคนในโลกนี้ก็ตั้งหลายพันล้านคนนะคะแต่คนที่มาศึกษาธรรมจริงๆอย่างแบบก็มีนิดหน่อยเอง100ถึง200คนอย่างคณะเราอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันยากปุ๊บเนี่ยคนก็จะแบบหลากหลายมากเลยเจอปัญญาทิกะก็จะหลากหลายมากมีเดี๋ยวมีสำนักดอกเข็ดสำนักนั้นฝึกอะไรมากมายเลยก็เข้าถึงพุทธศาสนาก็แสนยากอย่างนี้ต่อไปพูดถึงอะไรแล้วเนี่ยต่อไปหมดเวลาพอดีหรือเปล่าเนี่ยขออีกนิดนึงแล้วกันนะอย่างครั้งที่ผ่านมาต้อมก็ได้เคยสอนแล้วเนาะอาจารย์ก็เคยสอนคือจริงๆอาจารย์ก็สอนมาตั้งนานแล้วนะคะเรื่องอัพยากตะเหตุเนี่ยพุทธสาวกอะที่ทรงบรรลุธรรมอะก็คืออัพยากตะเหตุจริงๆอาจารย์สอนเนี่ยมาตั้งแต่ต้นๆแอบดูก่อนอันนี้แอบเอามาจากตั้งแต่วันที่5ตุลานะคะอาจารย์สอนเรื่องอัพยากตะเหตุแต่แอบก็ทำไมจำไม่ได้อะไรเงี้ยเพิ่งมาแบบได้ฟังทวนแล้วก็ได้มาทวนถึงจะได้ทราบว่าอัพยากตะเหตุซึ่งอัพยากตะจะประกอบด้วยอะไรบ้างนะตั้มก็เคยสอนแล้วเปิ้ลจำได้ไหมคะอภิยากตะเหตุวิปากะกับกิริยาจิตวิปากจิตใช่ค่ะใช่ค่ะก็คือพุทธสาวกอ่ะพุทธสาวกเนี่ยอย่างที่บอกแล้วพุทธสาวกก็จะต้องทำฟังธรรมอย่างพระมหาอัญญาโกณฑัญญะเนี้ยท่านก็ต้องฟังพระสูตรก่อนก็คือธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนาะก็คือว่าอย่างพระมหาอย่างเคสของพระมหาอัญญาโกณฑัญญะท่านฟังพระสูตรแต่ก็ฟังถึงแม้จะทำฟังพระสูตรแล้วอ่ะก็ต้องน้อมเข้าหาพระอภิธรรมนะคะเพราะว่าจริงๆอ่ะธรรมทั้ง 84,000 พระธรรมอาคารเนี่ยก็มีความเชื่อมโยงกันหมดเลยแต่จริงๆอ่ะอย่างพระมหาอัญญาโกณฑัญญะหรือพุทธสาวกต่างๆอ่ะท่านก็ได้ทั้งได้สะสมจนหมดแล้วล่ะพระอภิธรรมพระสูตรแล้วก็พระวินัยอะไรเงี้ยหมดแล้วในแบบในจิตของท่านนะคะแต่ในสมัยพุทธกาลเนี่ยก็คือจะต้องฟังพระสูตรเพราะอะไรเพราะว่าถ้าพูดถึงพระสูตรอ่ะพระสูตรนี่ก็คือพระสูตรคืออะไรถ้าพูดถึงพระสูตรนึกถึงอะไรป้าตอบได้ไหมบุคคลหรือเปล่าคะพระสูตรบุคคลก็ใช่ก็คือก็เป็นวิบากเนาะวิบากก็คือก็คือว่าพระสูตรก็คือต้องนึกถึงวิบากพอพูดถึงวิปากะเนาะวิปากะก็คือก็เราก็ทราบแล้วว่าวิปากะไม่ได้ก่อให้เกิดบุญและบาปเลยเนาะแต่ว่าเมื่อพุทธสาวกได้ฟังจากปรมัตถะเนาะเป็นวิบากแต่ฟังอย่างเราเนี้ยอุ้ยฟังแบบธรรมจักรหรือว่าอะไรเงี้ยอุ้ยเราก็ไม่ได้สักทีแต่ว่าเราก็ไม่ได้สะสมเนาะแต่พอนี้เนี่ย
แต่ท่านพุทธสาวกพุทธสาวกอ่ะท่านสะสมมาจนแบบพร้อมที่จะบรรลุธรรมแล้วถึงแม้ท่านฟังวิปากะแต่ท่านสำเร็จอ่ะแต่ท่านสำเร็จที่อัพยากตะเมื่อกี้นี้บอกว่าพุทธสาวกมีอัพยากตะเหตุอัพยากตะเหตุก็ทำให้อัญญสมานาเจตสิกออกมารับธรรมนะคะเจตสิกแรกที่ออกมารับธรรมก็คือเริ่มตั้งแต่ผัสสะเลยอ่ะผัสสะค่ะเริ่มที่ผัสสะเลยเพราะวิผัสสะนี้สำคัญเนาะอัพยากตาเหตุเพราะฉะนั้นอัพยากตาเหตุจะมีเฉพาะกุศลเพราะนั้นเป็นกุศลกุศลโลภะเหตุอโทสะเหตุอโมหะเหตุคืออัพยากตาเหตุก็จะมีแต่กุศลอย่างเดียวซึ่งเวลาท่านฟังธรรมท่านก็ผัสสะออกมาทั้งผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาชีวิตมนสิกานะคะแล้วก็แต่วิตกะก็สำคัญเพราะว่าเป็นพุทธวจนะเนาะถึงแม้ผัสสะจะเริ่มรับแต่แบบพอมาถึงวิตกะแล้วก็แบบฌานก็จะเป็นฌานเป็นแบบฌานอรูปฌานอะไรทั้งหมดเนี่ยค่ะก็เริ่มเลยเพราะว่าอย่างพุทธสาวกอ่ะท่านก็สะสมมาด้วยโสมนัสสันติรณะอย่างที่เราพูดเนาะท่านฟังด้วยผัสสะก่อนพระสัมมาธรรมะเป็นเสียงเนาะเป็นเสียงก็ต้องผัสสะแต่ผัสสะก็ไปเข้าฝักผัสสะคำสอนก็ไปถึงวิตกะไปถึงข้อแล้วก็ถึงข้อธรรมทั้งหมดเพราะฉะนั้นก็ทำให้ท่านสำเร็จอย่างเคสเมื่อกี้ที่เล่าเรื่องของพระมหาอัญญาโกณฑัญญานะคะอย่างท่านฟังธรรมจักรเนาะธรรมจักรกับปวัตนสูตรก็มาอยู่ที่ผัสสะท่านก็พอฟังผัสสะแล้วก็เกิดมีการทำงานในชวนะเนาะผัสสะเข้าไปชวนะถึงท่านก็สามารถเนี่ยอย่างธรรมจารย์หลายๆท่านเคยสอนนะคะผัสสะเข้ามโนทวาราวัชนะเข้าไปในชวนจิตเนาะคือการทำงานในชวนจิตก็บรรลุธรรมแต่ภาษาเจตสิกของพระพุทธสาวกนี่ก็ต้องเก็บข้อมูลการบรรลุธรรมไว้เรียบร้อยแล้วว่าจะตัดอะไรมีข้อมูลหมดเลยนะคะทั้งโลกุตระโลกิยะนะคะกุศลอกุศลแล้วก็อัพยากตะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็มาจากเพราะว่าในพุทธสาวกอัพยากตะก็ต่อด้วยเหตุอัพยากตะเหตุก็มีกุศลเหตุอย่างที่บอกกุศลเหตุอโลภะเหตุอโทสะเหตุและอโมหะเหตุอัพยากตะแต่ในอัพยากตะเองจริงๆเขามี2อย่างเนาะก็คือวิบากกับกิริยาเพราะฉะนั้นพอฟังปุ๊บกุศลเกิดขึ้นแล้วก็มีกิริยารับในสมณจิตหาสิตุปาทะจิตรับแล้วก็ส่งไปที่มหากิริยาก็เลยทำให้ท่านสำเร็จนะคะมหากิริยาเพราะว่ามหากิริยาเป็นชื่อของปรมัตถานุสัมปทาสัมมาสัมโพธิเนาะแล้วก็แต่อยู่รองรับโลกิยะของการเวียนว่ายแบบในสังในเนี่ยค่ะในชวนะเนาะเพราะท่านอย่างท่านมหาอัญญาโกณฑัญญะเนี่ยท่านเป็นพุทธสาวกอยู่แล้วท่านมาเพื่อตั้งศาสนาพุทธศาสนาเนาะท่านก็เลยเป็นอัพยากตะเหตุที่แบบท่านเป็นอัพยากตะประเภทมหาวิบากที่เป็นระดับเป็นฌานละคงจะเป็นแบบปัญจมฌานมหาวิบากอะไรเงี้ยคือแบบเนี่ยปฐมฌานคือเป็นระดับแบบมหาวิบากค่ะซึ่งแล้วก็มีทั้งรูปฌานอรูปฌานอยู่ในตัวท่านด้วยแล้วก็พอเข้ามหากิริยาเพราะมหากิริยาก็จะเป็นธรรมที่ไม่ผันแปรของพระพุทธเจ้าก็สามารถจะตัดกิเลสก็เลยท่านก็เลยเป็นบรรลุธรรมด้วยธรรมจักรกับปวัตนสูตรเป็นโสตัปปันนะค่ะเพราะว่าที่เรียกว่าฟังอย่างท่านพุทธสาวกทั้งหลายเนี่ยที่ฟังที่เกิดจากอัพยากตาเหตุก็เพราะว่าเมื่อกี้ที่บอกแล้วว่าเพราะอัพยากตาเหตุเนี่ยไม่มีกุศลจึงอกุศลโทษค่ะไม่มีอกุศลเจือปนเลยเพราะมีแค่วิบากกับกิริยาเท่านั้นแล้วก็มีแค่อโลภะเหตุอโทสะเหตุอโมหะเหตุนะคะก็อัพยากตาเหตุก็มีทั้งในแบบมหาวิบากจิต8มหากิริยาจิต8อย่างถ้าใครได้ฟังที่ต้อมอธิบายพุทธภูมิครั้งที่แล้วที่ต้องพูดถึงเหตุอะไรเงี้ยค่ะก็จะทราบเนาะว่าอัพยากตะเหตุก็จะมีในทั้งมหาวิบากมหากิริยารูปามหาวิบากรูปามหากิริยาคือจะมีแต่ในกุศลทั้งนั้นนะคะประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาฟังนะคะอย่างถึงตัวเราเองก็ตามนะคะเวลาฟังเนี่ยเราก็ไม่ได้ฟังทางหูนี้นะคะที่อาจารย์บอกแล้วว่ามันเจ
จะต้องเป็นปริเฉทรูปนะคะเพราะว่าทางหูตาหูจมูกลิ้นกายไปถึงแค่ไหนคะป้าไปถึงแค่มนัสสิการค่ะใช่ค่ะไปถึงแค่มนัสสิการเท่านั้นมนัสสิการใช่พอไปถึงมนัสสิการปุ๊บก็จบอยู่มนัสสิการเนาะแต่คราวนี้เนี่ยฟังทำจริงๆเนี่ยมันจะต้องเข้าทางปริเฉทรูปที่อาจารย์เคยบอกร่างกายเราเป็นผู้พันธยาหารก็จริงมีออร์แกนมีอะไรเนี่ยเข้าไปเป็นแบบที่นักวิทยาศาสตร์ค้นพบอะค่ะปรอะตอมโมเลกุลรังสีจนกระทั่งควาร์กหรือแบบมหาสารรวมกันเป็นควาร์กจนถึงสตริงตอนเนี้ยซึ่งสตริงตอนนี้ก็อยู่ถึงแค่40น่าจะ42มั้งคะ42 42 43ยังเหลืออีกตั้งสมมติถ้า50นี่คือกามชรูปเนาะกามชรูปก็คือที่เล็กที่สุดเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ยังเหลืออีกต้องเยอะกว่าจะถึงกามชรูปอะไรเงี้ยก็ต้องค้นหากันต่อไปนะคะก็อย่างเราฟังธรรมก็ตอนนี้ก็รู้ว่ามันไม่ได้เข้าทางหูเนาะมันเข้าทางปริเฉทรูปนะคะก็จากเซลล์จากสารสารโมเลกุลอันนี้ค่ะโมเลกุลอะตอมอนุภาคสีควาร์กนะคะอีก42เราก็มองไม่เห็นวิไปได้แค่2อันเองอะหมดเวลาแล้วอะไว้ต้องไปได้เรื่อยๆเลยไปได้เรื่อยๆเลยไม่ต้องรีบสาธุอุ๊ยเดี๋ยวก็ค่ะอันนี้ก็คือเคยเห็นแล้วเนาะครั้งที่แล้วก็เคยเอามาให้ป้าป้าดูแล้วเนาะอันนี้ก็จะพูดถึงอย่างปฏิจจสมุปบาทเนี่ยฐานของปฏิจจสมุปบาทก็คือกามาวจรเนาะที่สำคัญก็คือโลภะเจตสิกนะคะโลภะเจตสิกเพราะว่าเป็นเหตุเพราะว่ามีปฏิจจสมุปบาทไปทำงานด้วยกฎกามาวจรน่ะจะต้องมีปฏิจจสมุปบาทมาทำงานซึ่งปฏิจจสมุปบาทจะทำให้โลภะเจตสิกซึ่งเป็นแบบเจตสิกแท้ๆเป็นโลภะเจตสิกเนี่ยกลายเป็นโลภะเหตุนะคะเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็พอกามาวจรมันก็จะเป็นมนุษย์นี่แหละเป็นศูนย์กลางเกิดหญิงชายการสร้างเวลาโลภะเจตสิกอะที่เป็นปฏิจจสมุปบาทแล้วอ่ะเวลาเขาสร้างรูปอะค่ะสิ่งแรกที่สร้างเลยก็คือการระบบปฏิสันทีอ่ะอันนี้คือก็มีธรรมอาจารย์หลายท่านก็พูดแล้วเนาะจะต้องจำไว้เลยว่าสิ่งแรกที่สร้างก็คือระบบปฏิสันทีซึ่งทำให้เกิดหญิงชายอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อ่ะคนส่วนใหญ่ก็จากมนุษย์เนี่ยก็พัฒนาได้ขึ้นไปข้างบนหรือว่าลงข้างล่างอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะลงข้างล่างกันเนาะเพราะว่าอย่างที่เคยพูดแล้วก็คือจิตเดิมที่เป็นปรจิตของปรมัตถ์เนี่ยค่ะมันก็จะไม่ได้มีการอันนี้ก็แบบทบทวนตัวเองกันด้วยเนาะทบทวนกันไปว่าจิตเดิมจะไม่มีการแบ่งกลุ่มเลยเจตสิกก็ด้วยไม่มีการแบ่งกลุ่มเลยเขาก็จะเรียงกันไปแต่ปฏิจจสมุปบาทเท่านั้นก็ทำให้จิตอะแบ่งออกเป็นกลุ่มค่ะกามาวจรรูปาวจรอรูปาวจรโลกุตระอันนี้คือปฏิจจสมุปบาททำให้เกิดขึ้นแล้วก็เนี่ยก่อให้เกิดการสร้างรูปไม่มีที่สิ้นสุดเลยสร้างสัตวะทั้ง31ภูมิไม่มีที่สิ้นสุดเกิดเป็นวัฏจักรนะคะวัฏสงวัฏตะวัฏตะโอเคอันนี้ก็จะมาพูดถึงทิฏฐิก็คือในโลภะเนี่ยนะคะทิฏฐิคตะอันนี้จริงๆแล้วเหมือนน้องกันอธิบายแล้วเหมือนกันแต่ว่าจริงๆตัวเองไม่เข้าใจไม่ค่อยเข้าใจก็เลยเอามาแบบลองเล่าให้ป้าฟังเผื่อจะเข้าใจมากขึ้นก็คือเนี่ยนะคะโลภะเจตสิกก็อย่างเงี้ยคือในอากุศลละเจตสิกเนาะก็จะมีโลภะเขามี3ใช่ไหมคะมี3ตัวอะไรบ้างนะโลภะ3ในอกุศลเจตสิกโลภะเจตสิกป้าตอบได้บ้างมั้ยป้าพยาบาทะอานัพพิชาอภยาอาทิโลภะเจตสิกโลภะเจตสิกกะทิฏฐิเจตสิกกะมานะทิฏฐิเจตสิกกะมาเจตสิกค่ะเป็นโลภะเจตสิกโลภะเจตสิกค่ะก็เป็นโลภะเจตสิกเนาะทิฏฐิเจตสิกนะคะแล้วก็มานะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างตัวโลภะเจตสิกอ่ะตัวโลภะเจตสิกเนี่ยเขาอ่ะเป็นตัวทำงานแบบเป็นหลักเลยเนาะเพราะโลภะเจตสิกนี่แบบหืมไร้กาดมากทั้งสร้างรูปแล้ว
แบบเป็นตัวทำงานทำให้ตกอบายภูมิเลยเนาะอย่างทิฏฐิเนี่ยที่เมื่อกี้ที่บอกทิฏฐิเนี่ยสำคัญมากทำให้ตกอบายภูมิคราวนี้พอโลภะอ่ะเจตสิกนะคะมาทำงานกับทิฏฐิเจตสิกเขาก็เลยกลายเป็นทิฏฐิขตสัมปยุตจิตสี่แล้วก็นอกจากนั้นก็จะทำให้ทิฏฐิขตสัมปยุตเป็นโลภะเหตุด้วยแล้วก็พอโลภะเจตสิกมาทำงานกับทิฏฐิขตวิปยุตก็จะทำให้ทิฏฐิขตวิปยุตเป็นโลภะเหตุแต่สังเกตไหมคะว่าทิฏฐิขตวิปยุตตัดที่เราสามารถตัดทิฏฐิขตวิปยุตที่อันนี้วิปยุตเนี่ยเขาเป็นใช่ใช่วิปยุตเนี่ยค่ะเขาก็เป็นตัวองค์ประกอบสำคัญนะมานะเนี่ยเขาในการสร้างรูปเนาะแต่ว่ามีสัมปยุตกับวิปยุตค่ะใช่ก็คือว่าทั้งวิปยุตแล้วก็มานะเนี่ยมานะเจตสิกอะตัดที่อรหัตตมรรคใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมานะก็เลยเป็นองค์ประกอบของการสร้างรูปแต่จริงๆแล้วตัวสร้างรูปที่แท้จริงก็คือสัมปยุตสี่โลภะใช่โลภะก็คืออย่างนี้ค่ะก็คือที่ยังไงก็ตามแต่ไม่ว่าทิฏฐิขตสัมปยุตกับทิฏฐิขตวิปยุตแต่ทิฏฐิขตสัมปยุตเนี่ยพอโลภะมาทำงานเจตสิกมาทำงานกับทิฏฐิขตสัมปยุตเนี่ยก็เป็นทิฏฐิเจตสิกอันนี้ทำให้พาลงอบายเนาะแต่มานะเนี่ยค่ะเขาสร้างลูกเขาก็อาจจะเป็นเบาบางนิดนึงไม่ต้องตัดในโสตาปันนะโสตาปันนะก็ยังเหลือวิปยุตเนาะเอาไปตัดพระอรหันต์ค่ะเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือเราอ่ะก็ต้องใช้รูปในการศึกษาธรรมต่อไปเนาะก็ทำให้ต้องมีรูปเอาไว้หน่อยทั้งไม่งั้นเดี๋ยวสิกขาต่อไปไม่ได้อย่างอรูปภพนะคะก็สิกขายังต้องมีรูปเพื่อสิกขาธรรมนะคะไปก็เลยเขาก็เลยให้ไปตัดที่อรหัตตมรรคค่ะมานะเจตสิกแต่ตัวสร้างรูปจริงๆอย่างที่บอกนะคะเมื่อกี้นี้ก็บอกว่าตัวสร้างรูปจริงๆก็คือโลภะเจตสิกเนาะโลภะเจตสิกเป็นโลภะเหตุเพราะว่าเขาเป็นคนไปแบบไปดึงปฏิจจสมุปบาทมาจากโลภะอย่างเดิมเนี่ยที่แบบเป็นของแท้เป็นเดิมแท้เนี่ยก็พอถูกดึงมาเป็นองค์ธรรมของปฏิจจสมุปบาทก็ทำให้กลายเป็นโลภะเหตุเนาะก็อย่างเงี้ยทิฏฐิประมาณนี้เนาะโลมานะกับโลภะก็ไปสร้างรูปสร้างรูปทิฏฐิมานะการสร้างรูปต้องมียังไงก็ตามโลภะก็เนี่ยค่ะถึงแม้จะมานะจะเป็นองค์ประกอบใหญ่อะแต่ว่าเขาก็ช่วยกันเนาะช่วยกันทิฏฐิเขาก็ช่วยกันเขาก็มาช่วยทั้งทิฏฐิขตสัมปยุตทิฏฐิไปสร้างทุกอย่างเพราะว่าทิฏฐิขตะตัวขตะแปลว่าไปเกิดไปกำเนิดหรือคติก็เป็นการไปสร้างรูปพร้อมทิฏฐิคิดน่ากลัวมากเลยทิฏฐิเนี่ยทำให้ตกอบายเลยเนาะเพราะฉะนั้นในโลภะพอมาถึงพอนึกถึงโลภะนอกจากแบบอันนี้พูดถึงทิฏฐิขตะทิฏฐิต่างๆเนาะพอพูดถึงโลภะป้าจะนึกถึงอะไรอีกเนาะไม่ได้เขียนเอาไว้แต่ว่าลองถามดูโลภะโมหะโทสะโลภะตัณหาไงหาอ๋อตัณหามีอยู่สิมันเชื่อมไปหมดเลยอ่ะตัณหาราคะนันทิชเนติโปโนชะนะมีอยู่สิบตัวอาสาตัณหาอัปหาอาสาสัมยุนสิบเนาะมีตัณหาราคะกามะนันทิกามะชเนติอภิชาชเนติอภิชาชเนติโพโนภวิกาอิจฉาอาสาสามโยนใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็พอรู้แล้วรู้สึกว่าอุ้ยยากเนาะป้าว่ากว่าเราไม่รู้จะตัดได้แบบทุกวันนี้ยังในใจเสียใจกันอยู่เลยไงดีอย่างนี้ที่บอกเมื่อกี้ที่บอกไปแล้วนะคะว่าโลภะพร้อมทั้งกลุ่มเพื่อนทั้งหลายเนี่ยทั้งทิฏฐิมานะกลุ่มเพื่อนทั้งเพื่อนพ้องทั้งหลายเนี่ยเขาก็จะไปสร้างเนี่ยปฏิระบบปฏิสันธิก่อนเลยปฏิสันธิเพราะว่าเราอยู่ในกามาวจรก็เลยต้องสร้างปฏิสันธิซึ่งป้าก็รู้แล้วเนาะว่าปฏิสันธิมีกี่ประเภทนะปฏิสันธิมีสี่ใช่ป่ะสี่ประเภทใครตอบได้ปฏิสันธิก็จะมีปฏิสันธิภาษาป้าแบบพยัญชนะจุติภวังคะปฏิสนธิอย่างนี้หรือเปล่า
ไม่ใช่อันนั้นชื่อการเกิดเป็นชลาพุทธะชลาพุทธะชลาพุทธะสี่ประเภทใช่ไหมสังเสริฐชาสี่กำเนิดเพราะว่าโลภะสร้างปฏิสันธิขึ้นมาโลภะเจตสิกหรือโลภะเหตุเป็นอกุศลเนาะต้องไปฝากไว้เลยกับสิ่งที่เป็นปฏิสันธิอันนี้เมื่อกี้ที่ปนาพูดปฏิสันธิจุติภวังคะอันนี้คือจิตเป็นจิตอะค่ะมี19เนาะมันมีอยู่4ไม่ใช่เหรอไอ้ที่ที่ปฏิสันธิ19 19ใช่ค่ะที่บอกว่าอะไรที่มันเป็นไอชลาพุทธะอ่าใช่อันนั้นคือประเภทประเภทประเภทสามเชชะโอปาติกะอะไรประมาณนี้อันนี้ปฏิสันธิมีกับมีกี่ประเภทเมื่อกี้แอบพูดถึงมีจิตปฏิสันธิจิตมี19เนาะมี19แต่ว่าจิตเดียวที่ไร้กาลที่ไร้กาลที่สุดที่พาไปแบบโอ้โหเยอะแยะมากมายก็คือจากปฏิสันธิ19นี่จิตที่ไปลงอบายภูมิป้าจำได้ไหมสันติละนะสันติละนะอกุศลบาปสันติรณะว่าไงมากุศลวิบากอุเบกขาสหคตังสันติรณะกำเนิดโอ้โทษทีเมื่อกี้พูดเป็นกำเนิดนะคะที่มี4ประเภทเนี่ยกำเนิดกำเนิดค่ะเลยทำให้ป้าสับสนขออภัยหนูก็สับสนค่ะสับสนไหมสับสนไหมกำเนิดคือมันเป็นกำเนิดก็คือชลาพุทธะกำเนิดใช่สังเสชะโอปาติกะไอ้สี่อันตัวที่ไปกำเนิดเราพูดพอเป็นประเภทลูกก็เลยงงกันใหญ่ไปนะก็เป็นกำเนิดนะคะเมื่อกี้ลุงสุชนบอกมาอนุโมทนาลุงสุชนด้วยกำเนิดมี4แต่ว่าปฏิสันธิจิตมี19แต่ว่าจิตเดียวที่ทำให้ลงอบายภูมิก็คืออะไรนะคะป้าจำได้ไหมอุเบกขาสหคตังสันติรณะจิตตังอสังขาริกังกามาวัจระอกุศลวิปากจิตตังใช่ไหมคะสันติรณะเนาะใช่สันติรณะค่ะสันติรณะวิปสันติรณะวิปใช่ไปลงอบายภูมิเลย okay. แค่โกรธกระตึ๊ดเดียวเองกระจายไปหมดเลยโกรธกระตึ๋งนึงเองไปอบายภูมิสร้างแบบในอบายภูมิก็จะมีทั้งเปรตอสุรกายเป็นนรกสัตว์นรกเปรตอสุรกายเดรัจฉานเยอะแยะไปหมดเลยเนาะค่ะที่อาจารย์บอกแล้วแบบโอ้โหขนาดสัตว์เดรัจฉานก็มีกี่ประเภทเข้าไปล่ะโอ้ยนรกมีกี่กลุ่มโอ้ยไม่อยากจะคิดแต่ก็เราก็ต้องรู้เนาะเพราะว่าเราก็ต้องพยายามเกิดมาชาตินี้เราก็ต้องสร้างกุศลให้เยอะๆเราจะไม่อยากจะไปเลยสันติรณะอากุศลเนาะเพราะว่าไปแล้วไปรับมันเยอะมากที่รู้มันเยอะขนาดไหนมันลบก็เข้าไปกี่ขุมแล้วอ่ะมันต้องลงให้ครบอ่ะแล้วก็โอ้ยคิดแล้วก็เราก็ฝืนขวายสิขาทำกันดีกว่าเนาะต่อดูสิเนี่ยกี่โมงเนี่ยนี่ตึ้งตึ้งโอเคเมื่อกี้นี่ก็พูดไปแล้วเนาะอธิบายพออันนี้ก็มาพูดถึงพอโลภะเสร็จปุ๊บมาสร้างรูปคือจริงๆแล้วอ่ะตอนที่อาจารย์พูดถึงสังเวคะเนี่ยที่สังเวคะเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในระหว่างของที่เราจะเข้าสู่ชวนะใช่ไหมคะที่มีตัวมโนทวาราวัชนะจิตเป็นตัวมโนทวาราวัชนะจิตแล้วก็ซึ่งกับภาสิตุปาเทศะจิตเขาเชื่อมกันโดยวิริยะเจตสิกจำได้เนาะซึ่งในช่วงตรงนั้นน่ะจะมีสังเวคะอยู่ซึ่งในอันนี้ป้าแอนก็จะมาอันนี้อาจารย์พูดถึงแค่ว่าเอ้ยมานั่งคิดดูสังเวจากสังเวคะ8เนี่ยสังเวคะ8เนี่ยคำว่าสังเวคะป้าจำกันได้แม่นแล้วเนาะมีอะไรบ้างใครตอบได้บ้างว่าสังเวคะมีอะไรบ้างชาชลามรณะเอ้ยชาชลาพยาธินะแล้วก็นิริยะติรชานะเปตาอสุรกายะเปตาอสุรกายะใช่แล้วอยู่บนสไลด์นี่เองเราจะเห็นว่าตัวสีเหลืองๆอะค่ะใช่แล้วสังเวคะมี8เนาะปรากฏว่าอะไรปรากฏว่าชาติชราพยาธิมรณะเนี่ยอ่ะเป็นแบบขอพูดตัวสีเหลืองๆชาติชราพยาธิมรณะเนี่ยจะเป็นมันเกิดกับตัวเราตรงเนี้ยใช่ไหมเราก็แบบเกิดแบบความเจ็บไข้ได้ป่วยชราธิมรณะนะปรากฏว่าพอเป็นสัตว์นรกดิรัจฉานเปรตอสุรกายอันนี้คือภูมิที่เราจะต้องไปเกิดสมมุติถ้าแบบมันจะแบ่งเป็น2ส่วนเนาะอาจารย์ก็บอกแบ่งเป็น2ส่วนพอสังเวคะปุ๊บพอเราเหมือนในชาตินี้ชาติชรามรณะอันนี้ก็คือเราทำ
อะไรทำสิกขาทำไหมทำอกุศลไหมปรากฏจากชาติชรามรณะปุ๊บเขาก็จะเลือกภูมิให้เราก็คือสัตว์นรกก็คือสังเวคพอลงไปปุ๊บเขาก็จะกำหนดสถานที่เลยเรียกว่าภูมิหลังจากเปลี่ยนร่างส่งไปที่สังเวคเนี่ยพอส่งพอเราทำไม่ได้ทำสิกขาธรรมเนาะสังเวคปุ๊บเขาก็จะส่งไปที่หาสิตุปาทาจิตเลยหาสิตุปาทิตก็จะกันกองจริงๆก็ไม่ได้กันเขาก็กันกองประมาณหนึ่งแต่ยังไงไงก็เขาก็ต้องส่งไปที่มหากริยาจิตเนาะวิปรากฏว่ามหากริยาจิตเช็คแล้วไม่มีธรรมะเลยมหากริยาจิตดูแล้วไม่มีธรรมะเลยมันก็มหากริยาเขายุติธรรมเนาะเขาไม่เบี่ยงเบนเลยว่าไม่เข้าข้างเลยถ้าไม่ทำไม่มีธรรมะปุ๊บก็ลงเลยลงอย่างเดียวเนี่ยเราเลือกไว้แล้วเนี่ยเราจะเป็นประเภทไหนสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานอุ้ยเยอะแยะไปหมดเลยพอมหากริยาเขาก็เลยส่งไปสร้างรูปตามสังเวคะที่เราทำก็เนี่ยค่ะเลยมันบันทึกมาแบบเขาก็ถูกบันทึกมาเยอะแยะมากมายไม่รู้กี่ภพกี่ชาติมหาศาลอะไรเงี้ยแล้วก็ในชาตินี้อีกโกรธทีอุ้ยลงไปแล้วสงสัยจะต้องลงสัตว์นรกก่อนเพราะว่าโกรธเนาะ เป็นสัตว์นรกสังเวคะไม่มีเลยนะคะเห็นไหมสังเวคะไม่มีสวรรค์เลยมีแต่อบายภูมิอยู่ในระวะในวิยะเนี่ยแต่ข้อธรรมของเราอย่างสมมติถ้าวันนี้เงี้ยเราก็มาสิกขาธรรมกันเล็กน้อยแล้วก็ไปมันก็เราก็จะสามารถที่จะไปเก็บไว้ที่ไหนคะสมมติถ้าเราสิกขาธรรมสันติละนะค่ะใช่เหตุการใช่ค่ะก็ถ้าเราสิกขาธรรมเราก็จะไปสะสมไว้เนาะในสมณะสันติรณะสันติรณะแต่คราวนี้เนี่ยวันนั้นอาจารย์ได้พูดว่าแปลกเนาะแบบจริงๆแล้วสมณะสันติรณะเขาก็อยู่ที่เดียวกันเลยอ่ะมันใกล้กันมากเลยนะในนั้นนะในแบบสมณะสันติรณะเขาก็จะอยู่กับทั้งสมณะสันติรณะสุวิบากแล้วก็โสไอ้โทษทีค่ะเบกขาสันติรณะอกุศลวิบากแล้วก็เบกขาอเหตุกะนะคะกุศลวิบากสันติรณะเขาจะอยู่ด้วยกันสามแต่เขาก็อยู่ด้วยกันอันนี้ก็ต้องรอฟังต่อไปเนาะมันจะต้องมีการเฉลยซึ่งแบบน่าตื่นเต้นมากก็รอฟังอาจารย์ต่อไปคราวนี้พอเราสิกขาธรรมเขาก็จะไปเก็บที่สมณสันติรณะอย่างเราส่วนใหญ่เนาะส่วนใหญ่เราคงไปนรกค่ะวันหนึ่ง ตอนนี้เนาะน้อยใจเสียใจไปนรกหมดเขาก็เนี่ยแหละเขาก็แบบว่าเขาก็จริงๆเขาก็ถามเราเนาะแต่เราไม่รู้ตัวเวลาโกรธแล้วโกรธมากเลยเขาก็ถามว่าเอ้ยแบบจะแก้ตัวไม้แก้ตัวสิกขาธรรมแก้ตัวไม่ได้เนาะสิกขาธรรมสิกขาธรรมส่วนใหญ่ก็จะลงเนี่ยแหละค่ะก็คือเข้าไปหมดเลยทั้งทิฏฐิมานะแต่อย่างที่บอกอะที่เมื่อกี้บอกว่ามานะตัดที่อรหัตผลเนาะก็เลยจะเบาหน่อยแต่สิ่งที่ยากก็คือทิฏฐิเนี่ยค่ะเพราะว่าตัดที่พระโสดาบันนะเดี๋ยวป้าแอ๊ก็มีสไลด์แบบหลังจากนี้อีกอะค่ะแต่ป้าแอ๊คิดว่าจะเอาไว้สอนครั้งหน้าแล้วกันให้เดี๋ยวต้อมคนละครึ่งพอดีเลยเดี๋ยวต้องสอนอีกชั่วโมงหนึ่งดีไหมแล้วเดี๋ยวสไลด์ที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวอันนี้ก็เดี๋ยวป้าแอสอนครั้งหน้าแล้วกันเนาะนะคะป้าสาธุค่ะป้าแอสาธุค่ะสาธุค่ะป้าแอขอบพระคุณมากค่ะสาธุสาธุนะวุติติโอเล็กพันธะอนุโมทานิสงสัยอะไรมีคำถามอะไรให้ถามต้อมต่อนะคะสาธุสาธุสาธุค่ะ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 พี่ครับสาธุโมทนาพี่แอนะแล้วก็ทุกท่านนะครับก็ขอประกาศตั้งอีกทีนึงนะครับก็วันนี้ก็มาสุกกับอคัสสะ2ข้ามพุทธศาสตร์มาสัตสะมาพุทธเชียนตี2600ตรงกับวันเสาร์ที่24ธันวาคมมาปุ๊บพุทธปรินิพพาน2565นะครับโดยเป็นธรรมะสิกขาสายเถรวาทปรมัตถานุทรสัมมาสัมโพธินำโดยท่านอาจารย์สุชาติหน้าอ่อนนะครับวันนี้ก็ขอบรรยายโดยโกศลปัทมะโลกายานะวิวัตตะข้าพิปาติโมขาติปิตกามหินทาสังฆมิตาธรรมปาระเถรวาทาพระโพธิหรือรองศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์นันทุสิบหมู่นะครับนี่พี่แอนนำเจริญธรรมแล้ว
จะขอประกาศฉายาที่คนสี่ปริยัตินิสานะวิมุตติวิวัตตะมหินทาสังฆมิตาธรรมปาระเถรวาทะปาระโพธิหรือป้าแอนะคะสาธุค่ะอันนี้ก็ต่อจากที่ป้าเปิ้ลเคยถามเนาะเรื่องคิวนะครับเรื่องคิวคิวเป็นแบบนี้ไหมครับป้าเปิ้ลป้าเปิ้ลเวลามาเกิดคิวเป็นแบบนี้หรือเปล่าหลายคิวจังไม่ต่อคิวกันเรียบร้อยแบบนี้ไหมครับ1111เนี่ยเรามาเกิดเนี่ยป้าเปิ้ลคิดว่าคิวแบบนี้ใช่ไหมพอตอนนั้นป้าเปิ้ลว่าก็ต้องเป็นคิวนี่เรียงคิวมานะครับใช่ใช่ตอนแรกคือพูดว่าคิวเนี่ยต้องเป็นแบบนี้แสดงว่าที่เรามาเกิดคือไม่ใช่เป็นคิวก็คิวอ่ะแต่คิวแบบนี้ฮะโอ้ค่ะคือมาทีละใช่คิวมาทีละ500 ล้านใช่ไหมครับจริงๆแล้วมันก็มีคิวอยู่ใช่ไหมคะคือเป็นแบบว่าแต่แย่งกันงานแต่แย่งกันก็เปลี่ยนเบียดกันมาเปลี่ยนเบียดกันมาเนาะโอ้โหมันก็เยอะเป็นขนาดนี้เลยเหรอคะลุงก็ทีละ500 ล้านนี่คนนี้ใช่ไหมครับผู้ชายเราและพวกเราโอ้โหไปเยอะมากนี่ไม่ถึงล้านใช่ไหมที่ในรูปเนี้ยคนยังไม่ถึงล้านนะใช่นี่ไม่ถึงล้านนี่คือแค่เป็นเกมในรูปนี้จะไม่ถึงล้านนะครับแต่เพื่อที่มาพร้อมเรา500 ล้านใช่ไหมครับมาพร้อมกับเรานะครับ500 ล้านเนี่ยโอ้ยเราก็เบียดอยู่ในช่องของพ่อใช่ไหมครับช่องที่หลังอสุจิของพ่ออ่ะเราก็เบียดออกมาแบบเนี้ยใช่ไหมทางที่มันหลังอสุจิใช่ไหมครับตรงนี้เป็นทางที่หลังอสุจิก็เบียดกันมาแบบเนี้ยเหมือนกันเวลาจะเข้าพ่อก็เบียดกันมาเหมือนเงี้ยกันนะครับก็เป็นคิวแบบเนี้ยฮะนึกภาพออกใช่ไหมฮะออกค่ะลุงเยอะไม่ใช่แบบนี้นะไม่ใช่เรียบร้อยไม่ใช่เรียบร้อยแบบนี้ใช่ไหมต้องแบบนี้นะครับมันก็จะมีพื้นที่จำกัดใช่ไหมสมมติท่อที่หลังอสุจิใช่ไหมครับเป็นพื้นที่จำกัดใช่ไหมเขาแต่ก็เรียงกันมาแบบนี้นะครับเพราะตัวเราเล็กมากใช่ไหมครับกลับมันเล็กมากนะครับนะครับในการมาว่าจอมีปฏิสนธิจิตนะครับมีอยู่10 จิตใช่ไหมครับในการมาวจรก็คือมีสันติระนาสองใช่ไหมครับที่เป็นอุเบกขาสันติระนาอกุศลวิบากกับอุเบกขาสันติระนาเหตุโอกาสอกุศลวิบากแล้วก็มหาวิบากจิต8ในการมาวจรปฏิสนธิจิตไม่มีวิรติกับอัปปมัญญา2เพราะอะไรครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะไปเกิดไม่ได้ไม่มีวิรติเกิดไม่มีสัมมาวาจาเนาะทุกคนไม่มีสัมมาวาจานะไม่ได้พูดไม่มีอ่อนปอนไม่มีพูดจาแบบเป็นมิตรซึ่งกันและกันหรือมีพุทธวจนะเลยนะครับไม่มีสัมมากัมมันตะเนาะก็คือทางกายก็ไม่มีนะครับไม่มีสัมมาอาชีวะสัมมาอาชีวะนี่คือทั้งกายกับวจีใช่ไหมครับไม่มีนะครับไม่มีแบบสวัสดีค่ะอะไรทุกคนมาแบบดุเดือดกันหมดเลยนะครับมาด้วยความดุเดือดอยากเกิดเต็มที่ทุกคนก็กลัวแย่งกันตลอดเลยเบียดกันมาอย่างเงี้ยทับๆกันมาไม่มีอัปปมัญญาเนาะไม่มีกรุณานะครับกรุณามาสงสารคนนี้มาไม่ได้เธอไปก่อนไม่มีนะครับไม่มีกรุณาไม่มีมุทิตาไม่มีความดีใจเธอได้เกิดแล้วฉันมุทิตาฉันยินดีด้วยไม่มีนะครับมีแต่แค้นคนนั้นได้เกิดไปแล้วแต่มีคนที่โกรธคนที่แย่งเกิดได้เนี่ยคนที่เกิดไม่ได้นี่ต้องมาแค้นเราหลายครับท่านก็ไปรออยู่ครับอยู่ในนรกอยู่ที่สำนักท่านยมปาละรอเราตายนะครับไม่มีมุทิตาความยินดีใช่ไหมไม่มีนะก็รอตอนนี้ก็รออยู่กับท่านยมปาละนะครับอย่างนี้ก็รูปเพิ่งใหม่สดๆใช่ไหมฉลองบอลโลกที่อาร์เจนตินาใช่ไหมมันแบบนี้คนมันมืดฟ้ามัวดินนะมันอื้ออึงไปหมดนะครับเวลาเรามาเกิดมันอื้ออึงแบบนี้เราได้มาหนึ่งในนึกนี่ยังไม่ถึงล้านคนใช่ไหมแต่นี่ครั้งหนึ่งมัน500 ล้านคิดดูอ่ะมันอื้ออึงขนาดไหนอ่ะนะครับแล้วทุกคนก็ไม่มีวีรตีไม่มีสัมมาวาจาไม่มีสัมมากัมมันตะไม่มีสัมมาชีวะหมดเลยมาด้วยความแบบมาด้วยอกุศลนะอย่างเดียวมันจะต้องเกิดนะครับดังนั้นเราควรจะใครอยากจะกลับไปอีกไหมครับจะกลับไปแข่งอีกไหมถึงแบบเป็นมันยากผู้ทุกองค์เคยได้บอกแล้วว่ากว่าจะมาเกิดมันยากแสนยากนะครับ
นี่เราจะหนีได้อย่างไรนะครับพี่แอร์ก็บอกแล้วนะวิธีการเกิดใช่ไหมครับการกำเนิดก็มี4ใช่ไหมครับชราพุทธะอันทชะสังเสรชะโอปาติกะถ้ามาเกิดเป็นคนนี่ต้องใช้อะไรบ้างครับชราพุทธะกับอันทชะชราพุทธะกับอันทชะใช่ชราพุทธะอันทชะก็คืออันทะก่อนใช่ไหมครับอันทะใช่ป่ะแล้วก็ชราพุทธะชราคือชนสายชนสายน้ำใช่ไหมต้องแหวกสายน้ำมาน้ำคล้ำมีหางต้องแหวกน้ำออกมาใช่ไหมครับว่ายน้ำแล้วเข้าไปอยู่ในน้ำคล้ำในท้องแม่อีกนะครับเป็นชราพุทธะนะครับนะครับก็โอปาติกะก็คือเป็นเกิดเป็นเทวดาเลยนะครับโอปาติกะเกิดเป็นเทวดาเลยแล้วก็จะปลอดภัยหน่อยใช่ไหมครับไม่ต้องไปแย่งเขานะนะครับแต่ถ้าสังเสราชานี่ก็บุคคลพิเศษนะครับในสมัยพุทธกาลเช่นท่านมหาอัมพปาลีเนี่ยท่านเกิดที่ต้นมะม่วงเนี่ยเป็นบุคคลพิเศษนะครับพระมหาอุบลวรรณาเนี่ยเกิดที่ดอกบัวเนี่ยครับเป็นบุคคลพิเศษหรือท่านจินตมานิกาที่ท่านเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าในอนาคตท่านก็เกิดที่พรหมขามใช่ไหมครับก็เป็นบุคคลพิเศษในสังเสราชานี่บุคคลพิเศษนะครับเราคงไม่ได้หรอกนะครับนะครับนี่การจะหนีได้เราต้องทำตัวเราให้เข้าสายพุทธะนะครับนะครับเข้าสายพุทธะให้ได้นะครับทุกอย่างคือพุทธเจ้านะครับต้องมองให้เป็นพุทธะจักขุนี่ของเราไหมครับจักขุนี่ของใครครับพี่โจจักขุของใครไหนคะอันไหนบอกเราต้องมองทุกอย่างให้เป็นของพุทธเจ้าเนาะจักขุของพุทธเจ้าของพุทธเจ้าตัวเรานี่ของใครครับจักขุโสตคานะเนี่ยตัวเราเป็นของใครของเราคือนิรยะในระยะที่เรามาได้เนี่ยเป็นโลกิยะของเราเป็นโลกิยะทัศน์ที่เราจะต้องมองทุกอย่างให้เป็นพุทธะใช่ไหมครับที่อาจารย์บอกนะทัศน์ศาสตร์ต้องให้เป็นพุทธะนะครับต้องเข้าพุทธะให้ได้เรามองอะไรเนี่ยมองต้นไม้มองบ้านมองเพดานมองท้องฟ้าแล้วเนี่ยนะครับต้องให้เป็นพุทธะนะครับทัศน์ศาสตร์ให้เป็นพุทธะคือต้องมองว่าเนี่ยที่เรามาเกิดเนี่ยเรามีทุกอย่างเนี่ยพร้อมพุทธเจ้านั้นเลยนะครับใช่ไหมป้าเปิ้ลมีบ้านมีรถนะมีเงินเพราะอะไรครับเพราะอะไรครับทำไมเราถึงมีบ้านมีรถเพราะว่าเราพระพุทธเจ้าเพราะเราทำบุญมาในเขตพุทธศาสนาใช่ไหมครับเพราะพุทธเจ้านั้นเลยนะที่ได้บวชเนี่ยก็เพราะพุทธเจ้าใช่ไหมครับเราไม่มีอะไรเลยนะครับเพราะถ้าเราจะบรรลุธรรมคือเราต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับว่าทุกอย่างคือพระพุทธเจ้านะครับทุกอย่างคือพระพุทธเจ้าเราต้องมองอะไรทุกอย่างในผัสสะทุกอย่างเนี่ยให้คิดไปเลยเนี่ยคือที่เราเห็นทุกอย่างเราได้ยินทุกอย่างเนี่ยคือมาจากพระพุทธเจ้านั่นแหละนะครับแต่ที่เราจะเรียนสิกขาเรียนต่อไปนี่คือของพระพุทธเจ้าทั้งหมดเลยนะเราไม่มีอะไรเลยนะครับเรานึกเรียกว่ากะเหลวกะลาดนะไม่มีอะไรสักอย่างเลยจิตเราไม่มีเลยนะครับไม่มีอะไรเลยที่เราต้องมาท่องจิตแล้ว121คือของพุทธเจ้าทั้งนั้นเลยนะครับเราจะแปลงสร้างให้เกิดพุทธะขึ้นมานะครับแต่ถ้าเราเนี่ยถ้าของเราเองนะไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มีทั้งจักขุไม่มีจิตไม่มีอะไรเลยนะครับก็จะแบบไปเรื่อยๆของเราเหมือนล่องไปเรื่อยๆนะครับเราต้องแปลงตรงนี้ให้เป็นอย่างน้อยเริ่มผัสสะต้องเข้ากระแสพุทธะหรือพุทโธนะครับนะครับก็เรื่องราวต่างๆก็ถูกผลิตมาที่ในชาวนะใช่ไหมครับในชาวนะจิตในชาวนะจิตมี87เนี่ยการชาวนะ29อัปปนาชาวนะ58และในอัปปนาชาวนะ58ก็มีโลกุตตระอยู่ใช่ไหมครับเราก็ต้องเข้าใจว่าในชาวนะจิตเนี่ยมันมีเรื่องราวทุกอย่างนะครับมันเปลี่ยนก็เป็นจักรวาลเป็นกาแล็กซี่เป็นทุกอย่างที่มันยิ่งใหญ่นะครับแต่มองเห็นด้วยตาเปล่าเป็นนามในนี้มีเรื่องราวหมดนะครับมีเรื่องราวหมดมีเรื่องราวในชีวิตหมดเขาสร้างในนี้จนเสร็จหมดแล้วนะครับในนี้เป็นเรื่องราวหมดทุกอย่างแล้วว่าอย่างเราเดินเราเนี้ยส่วนเราเป็นสัตว์ใช่ไหมครับเราเป็นมนุษย์เราเดินเรากินเราเนี้ยก็ในนี้มีเรื่องราวหมดแล้วนะครับเป็นเหมือนเป็นอีกเสมือนเป็นอีกโลกหนึ่งเลยที่ในนี้เป็นเรื่องราวของเราในทุกชาติมีทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตอนาคตเราจะเป็นยังไงก็จะมีเรื่องราวนี้อยู่หมดอยู่แล้วมีตัวเราที่เดินอยู่ในเนี้ยนะครับมีตัวเราที่เคยตายในอสุภะใช่ไหมครับอสุภะคือเรื่องราวที่เราเคยตายมา
เรื่องราวการตายเรื่องอสุภะนะครับอยู่ในเนี้ยนะครับมีกสิณมีอะไรทุกอย่างในเนี้ยนะครับโอเคเนาะมันต้องเข้าใจว่าชาวนะเนี่ยเหมือนเป็นโลกอยู่แล้วเป็นโลกโลกหนึ่งเนี่ยเป็นโลกที่เป็นโลกของจิตเจตสิกที่เขาสร้างไว้แล้วนะครับเขาส่งออกมาเนี่ยเวลาเขาส่งออกมาเนี่ยพอเป็นวิบากปุ๊บเนี่ยเหมือนเป็นของปลอมละเป็นขยะที่มันจำลองจากโลกจริงอยู่ข้างในนะครับนี่พอเข้าใจไหมครับป้านาเข้าใจไหมเข้าใจค่ะโลกจริงหรือว่าของจริงเนี่ยคืออยู่ในชาวนะนะครับวิบากเนี่ยที่คุยถึงหนูขอคุยได้ไหมคะครับครับใช่ครับก็คือก็คือตัวการว่าการชาวนะจิต29เนี่ยเขาก็จะมีการแบ่งออกเป็นอกุศล12แล้วก็อกุศล74แล้วก็ที่หนูเรียนได้ฟังกับอาจารย์นะอาจารย์บอกว่าอกุศล72น่าจะอยู่ในชาวนะจิตไม่ออกมาภายนอกแล้วก็อกุศลเจตสิกะ14อยู่ภายในชาวนะไม่ออกมาภายนอกเหมือนกันแล้วก็สิ่งที่ได้ปรุงแต่งนี้อาจารย์ก็บอกว่าเป็นมหากิริยาจิตแล้วก็มันปรุงออกมาเป็นบุญยะหรือว่าเป็นบาปอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วก็หาสิตุปาทะก็จะมาจากอเหตุกะกิริยาจิตใช่ไหมคะลุงคือทุกอย่างอยู่ในชาวนะหมดเลยจริงๆทุกอย่างอยู่ในชาวนะหมดเลยที่เขาส่งออกมาเนี่ยเพื่อให้มาแค่แบบจำลองภาพที่อยู่ในชาวนะเท่านั้นเองนะครับมาเป็นตัวเราเนี่ยนะครับแล้วมาใช้วิบากจิต15ก็คืออกุศลวิบากเจ็ดกับเหตุกับสมบัติในี่การจะส่งออกมาเนี่ยเขาส่งออกมาด้วยอัญญสมานะเจตสิก11หรือ12นะครับแล้วแต่ว่าเป็นจิตอะไรนะครับถ้าเป็นส่งมาเป็นจักขุโสตคานะฉอบวิญญาก็ใช้7นะครับเนี่ยก็ส่งออกมาเหมือนอัญญสมานะเจตสิกอะจริงๆเขาไม่ได้สร้างอะไรแต่เขาเหมือนเป็นเมสเซนเจอร์ที่เขานำส่งออกมานะครับตัวที่สร้างจริงๆคืออยู่ในชาวนะก็คืออย่างที่ป้าบอกก็คือกุศลอกุศลเจตสิก14นะครับใช่ที่แบบตัวสร้างนะครับตัวสร้างเริ่มต้นก็คือโลภะนะครับนี่การจะส่งออกมาเนี่ยส่งออกมาเป็นอารมณ์ใช่ไหมครับเขาส่งออกมาเป็นอารมณ์เนี่ยในอารมณ์มันมีรูปเนาะอารมณ์นี่เป็นทั้งรูปและนามนะครับรูปนามอารมณ์นะถ้าอารมณ์เป็นถ้าอยู่ข้างในชาวนะมันเป็นนามใช่ไหมอารมณ์นี่เป็นทั้งรูปและนามส่งมาเป็นอารมณ์มันอารมณ์ฉะนั้นอารมณ์เราก็เลยเข้าใจเลยว่าอารมณ์ก็คือจริงๆอารมณ์ก็คือเจตสิกแหละเจตสิกส่งมาเป็นอารมณ์ก็คือเป็นเจตสิกเมื่อในผัสสะเวทนาก็จะมีอารมณ์แล้วเราก็จะแฝงรูปที่เป็นรูปมาด้วยนะครับออกมาข้างนอกปุ๊บอารมณ์นี้ก็จะเป็นอารมณ์ของการสร้างรูปเหมือนเรามีอารมณ์สร้างบ้านใช่ไหมเรามีอารมณ์สร้างบ้านใจเราก็มีอารมณ์ใช่ไหมเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งบ้านนี้จะเกิดนึกออกใช่ไหมครับเพราะรูปมันเกิดจากอารมณ์นะเรามีอารมณ์อยากทำกับข้าวใช่ไหมอยากหุงข้าวเดี๋ยวไม่นานเดี๋ยวข้าวจะเกิดจริงๆนะครับเหมือนกับมีอารมณ์จิตก็มีอารมณ์ก็ส่งออกมาอารมณ์ออกมาแล้วก็สร้างนี่การจะมาเกิดได้เนี่ยต้องมาที่ตัณหาลัมภนะนะครับลัมพนะคืออารมณ์แต่เป็นอารมณ์ที่สร้างจนมาถึงปฏิสันธิได้นะเรียกว่าตถาลัมพนะนะครับคืออารมณ์ที่ไปจนปฏิสันธินะครับซึ่งมีอยู่11นะครับตถาลัมพนะ11รู้ใช่ไหมครับก็คือมีสันติรณะ3ใช่ไหม3แล้วก็วิบาก8นะครับรวมเป็นตถาลัมพนะ11นะครับนี่ก็ส่งออกมาถึงตถาลัมพนะได้เนี่ยก็ต้องมีเงื่อนไขคราวที่ลุงทรงพูดไปใช่ไหมครับจำได้เนาะจำได้ค่ะที่เขาบอกว่าอันนี้คือหนูก็สงสัยเหมือนกันไอ้ที่เขาบอกว่าที่ออกมาข้างนอกนี่คือเราต้องไปฝากไว้ที่วิปากะและวิปากะนี่เขาเรียกว่าตถาลัมพนะตถาลัมพนะใช่ไหมดูตถาลัมพนะเป็นหนึ่งในวิปากะเนาะนะครับวิปากะมีเยอะใช่ไหมครับแต่ตถาลัมพนะก็คือหมายถึงวิปากะที่ไปปฏิสันธิจำได้ตถะแปลว่าคงที่แน่นอนละชัวร์ละว่าชัวร์ of course นะครับชัวร์แน่นอนไม่ต้องไปแน่ตถะคือชัวร์แน่นอนละอารัมพนะคืออารัมพนะคืออารมณ์อารมณ์ที่ไปแน่นอนตถะหรือตาธิใช่ไหมตาธิหรือตถะแปลว่าแน่นอนคงที่ไปแน่ๆเสร็จแล้วสร้างเสร็จแล้วไปแน่ๆนะครับนี่การจะเกิดตถาลัมพนะคืออารมณ์ที่ไปสู่ปฏิสันธิโดยแน่มีต้องมีองค์ประกอบคือหนึ่งนะครับต้องเป็นกามชาวนะนะครับผลิตจากกามชาวนะเนาะมีกามสัตตะเกิดขึ้นแล้วนะครับสัตตะคือสัตวะภาษาไทยนะครับก็คือหรือกามบุคคลเกิดขึ้นแล้วจะเป็น
มนุษย์เป็นสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกหรือจะเป็นอะไรได้ได้กำเนิดได้ระบุเรียบร้อยแล้วมีกามอารมณ์นะครับมีกามอารมณ์เกิดขึ้นแล้วนะครับมีกามอารมณ์ก็จะมีปัญจารมณ์ใช่ไหมครับธรรมารมณ์อะไรเงี้ยนะแล้วก็กามวิถีนะครับเป็นวิถีต้องเกิดวิถีที่ชัดแล้วนะครับนะครับเกิดวิถีที่ชัดแล้วในตถาลัมพนะนะครับเกิดวิถีที่ชัดแล้วที่จะไปต่อนะครับถ้าเป็นวิถีทางปัญจทวารเรียกว่าอติตมหันตารมวิถีก็ซึ่งเราทุกคนก็ท่องก็ได้อยู่แล้วนะเนี่ยอันนี้เรียกอติตมหันตารมวิถีคือวิถีที่ชัดอติตะเป็นมีอะไรบ้างอติตะวังคะวังคะจารณะพังคุปัจเฉทะปัญจทวาราวัชนะทิฏฐะวิญญาณปัญจวิญญาณสัมปติชนะสันติวันนะพุทธบาลนะชาว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 นะมีเจ็ดแล้วก็ทารมณะอีกสองครั้งถ้าเกิดแบบเนี้ยในการเป็นการวิถีที่เป็นปัญจนี่เป็นวิถีของปัญจนะครับในแต่ทารมณะมีวิถีนี้เรียบร้อยเรียกว่าชัดละนะชัดละเช่นการมองเห็นของเราเนี่ยถือปัญจนี่เป็นจักขุทวารเป็นปัญจทวิปัญจวิญญาณตรงนี้เป็นจักขุวิญญาณจิตใช่ไหมก็แสดงว่าเกิดตาขึ้นชัดเจนละสมมติเราจะเกิดเป็นปลาใช่ไหมเป็นปลามีตาเกิดขึ้นชัดเจนละนะครับเกิดจักขุชัดเจนแล้วเราจะเกิดเป็นสุนัขใช่ไหมหูเกิดชัดเจนแล้วมีโสตวิญญาณชัดละนะครับเป็นวิถีของการไปเช่นมีโสตวิถีของการเป็นสัตว์นั้นๆอ่ะชัดเจนแล้วนะครับนี่ก็คือเป็นอติมันตาลมเป็นวิถีของปัญจทวารนะครับปัญจทวารที่จะไปใช้ในที่เราจะไปเกิดต่อไปมันชัดแล้วนะครับต้องชัดทั้ง5คือจักขุใช่ไหมจากวิถีของจักขุก็ชัดแล้ววิถีของโสตะก็ชัดแล้ววิถีของคานะก็ชัดแล้ววิถีของชิวหาชัดแล้วว่าไปเกิดแล้วต้องกินอะไรวิถีของกายะก็ชัดแล้วนะครับอันนี้เรียกอติหันตารมเป็นวิถีที่ชัดและชัดเจนแล้วที่ทางมโนก็ต้องชัดด้วยมโนความคิดใช่ไหมก็ต้องชัดด้วยมีเรียกว่าวิภูตารมวิถีนะครับการวิถีแต่เป็นทางมโนก็จะมีภวังคจรณะวังคุปัจเฉทะมโนทวาราวชนะกัชวนะ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 แล้วก็ตถาลัมพนะอีก2ตถาลัมพนะตถาลัมพนะ2นะครับก็ทางมโนก็ชัดแล้วนะครับว่าไปเกิดเป็นสัตว์นั้นๆแล้วต้องมีมโนอย่างไรต้องคิดอย่างไรต้องทำอะไรอย่างเงี้ยนะครับงั้นไปพอเป็นสัตว์ในอบายภูมิเนี่ยจะมาสิกขาธรรมถึงได้ยากเลยครับเพราะว่ามโนมันถูกกำหนดมาแล้วว่าต้องคิดแบบเนี้ยนะถ้าไปเกิดเป็นสัตว์นรกก็ต้องเป็นชัดแล้วว่าต้องเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นนกจะบอกนกให้มาท่องจิตมาสิกขาธรรมไม่มาเพราะมันถูกครอบไปแล้วด้วยวิถีจิตของวิภูตารมณ์แบบนี้ไปแล้วนะครับตรงนี้เข้าใจครับป้านาฟังรู้เรื่องไหมเข้าใจนะก็คือตถะคือแน่นอนแปลว่าชัวคงที่แล้วลัมมนะอารมณ์ตถาลัมมนะคืออารมณ์ที่จะไปเกิดไปปฏิสันธิที่คงที่แล้วแน่นอนว่าต้องไปนะครับก็ต้องมีหนึ่งในนี้ต้องมีกามาชำนาญที่สร้างเสร็จแล้วนะครับว่าไปเกิดได้เราต้องมีการชำระอย่างไรมีสัตตะสร้างเรียบร้อยแล้วมีอารมณ์เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีกามวิถีที่เรียบร้อยแล้วนะครับถึงจะไปเกิดตถาลัมพนะได้ว่าเราต้องไปแน่ๆนะครับแต่ทั้งหมดถูกสร้างในกามชาวนะนะอยู่ในชาวนะแล้วส่งออกมาเป็นมาที่ตถาลัมพนะนะครับเพื่อจะไปเกิดตถาลัมพนะคือเพื่อไปเกิดนะครับแต่ถ้า15นี้ก็จะใน15นี้มีตถาลัมพนะอยู่ด้วยใช่มั้ยใน15นี้คือ7บวก8นี่ก็จะมีสันติรณะอยู่ด้วยนะครับทั้งหมดเนี่ยต้องคะที่แบบว่าส่งออกมาจากชวนะจิตนี่คือเขาส่งไปเก็บไว้ที่ตถาลัมพนะเมื่อ condition 4อย่างครบทีนี้ก็คือสำหรับชาติหน้าใช่ไหมคะใช่ครับไม่ได้ส่งมาเพื่อปรับปรุงที่ชาตินี้ใช่ไหมคะเพื่อไปปฏิสันธิครับปฏิสันธิเพื่อไปปฏิสันธิในชาติต่อไปในชาติต่อไปจะไปแย่งเนี้ยจะไปแย่งต่อไปจะแย่งต่อไปตกลงมีคิวหรือไม่มีคิวอ่ะตกลงไม่คิวอ่ะเนี่ยคิวแต่คิวจะมีคำว่าคิวไหมไม่มีคิวนะตกลงไม่มีคิวมันเป็นคิวเนี่ยก็เนี่ยเรียนกันมาเนี่ยมันไม่ใช่คิวมันเป็นคิวแบบกลุ่มใหญ่ๆเหมือนกับว่าเวลาไปเข้าไปในสเตเดียมเป็นคิวของแบบว่าชั้นข้างบนกับชั้นข้างล่างนั่นคืออาจจะเป็นคิวแต่สุดท้ายพอเข้าไปแล้วมันก็คือก็แย่งกันหมดแล้วเราจะอ้างว่าเราจะคิดโอ้ยนี่ไงทุกคนที่มาเนี่ยแต่เราสิกขาธรรมเนี่ยเราคงเก่งกว่าคนอื่นเราคงย่างได้เพราะเราสิกขาธรรมใช่ไหมครับอันนี้มันเออัดกว่าที่คิวนะเพิ่นอย่าลืมว่าทุกคนที่มาเนี่ยแต่คิวนี่รู้สึกว่าดีนะคิวเนี่ยมันขึ้นข้างบนจ้าบ้างไม่ลงที่สองที่สาม
อย่างเราจะไปอธิบายให้เด็กฟังเราจะบอกว่ามันมีคิวไหมแสดงว่าเราก็ต้องไม่อธิบายว่ามีคิวใช่ไหมต้องบอกว่าแย่งกันตะลุมบอลกันเลยใช่ไหมก็มาตามทางเนี่ยครับแล้วก็มาตามทางเดินมาตามทางเนี่ยนะแต่ทางเราไม่ได้มาเดินวันหนึ่งเรียงหนึ่งอ่ะมันเรียงร้อยถ้าสูบว่าถ้ามาบอกเด็กที่นี่นะพูดถึงคิวเนี่ยเข้าคิวจริงๆนะฮะเรียงหนึ่งเลยแสดงว่าไม่ใช่คิวแล้วมันแย่งกันไปหมดเลยแย่งกันต้องรีบมาตามทางเนาะนะครับลูกบอลนะก็เปิ้ลจริงๆแอนว่ามันเป็นคิวแต่นึกออกมาเหมือนคิววงกลมอ่ะวงแรกมันก็เล็กมันก็ใกล้กว่าป่ะมันมีเซนเตอร์ตรงกลางใช่ไหมมันเหมือนเค้กมันเหมือนเค้กสำหรับแอนนะแอนคิดแบบนั้นว่ามันเหมือนเป็นเค้กใช่ไหมคะวงกลมอันแรกของที่ใกล้รัศมีเนี่ยมันก็คือฉันก็ใกล้กว่าก็เรียกว่าคิวก็ได้ป่ะคือฉันมาวงแรกแล้วก็วงที่สองแอนอธิบายลูกแอนแบบนี้อ่าฮะมันก็คือคิวเป็นแบบมันคิวเป็นชั้นที่หนึ่งคิวของชั้นที่สองแต่ว่าในชั้นที่หนึ่งก็ตะลุมบอลกันแอนคิดอย่างนี้เนาะไม่ทราบคนอื่นคิดไงแต่ว่าแอนถึงว่ามันเป็นเซนเตอร์แล้วแอนก็นึกถึงวงกลมมันก็ไปกลมเล็กแล้วก็ค่อยๆรัศมีมันก็เหมือนคนอ่ะใกล้ตัวเราก็เป็นวงแรกไกลตัวเราก็วงที่สองเพราะนั้นคนที่อยู่วงแรกอ่ะก็อาจน่าจะมีโอกาสมากกว่าเนี้ยแอนก็บอกว่ามันเป็นคิวไม่รู้เนาะคิดแบบนี้แต่ก็มันคิวแบบมั่วๆแล้วกันสาธุค่ะป้าเปิ้ลสาธุค่ะก็คือพอเขาก็จะพอสมมติเรามาแบบนี้ใช่ไหมครับว่าเราได้เหมือนเราได้มาเกิดแค่คนเดียวใช่ไหมที่เหลือที่เป็นเพื่อนเราก็ตายหมดนะใช่ไหมครับแล้วเขาไม่มีมุทิตาใช่ไหมเขาไปรอที่ท่านยมปาละที่สำนักพญายมราชรอเรานะครับร้อยปีที่เราอยู่มันแป๊บเดียวสำหรับเขานะครับเขาก็เราเขาก็ร่วมกันรอกันมาเนี่ยตามคิวนะเป็นล้านปีละนะแต่โลกไม่เกิดด้วยซ้ำเนาะก็รอมาเรื่อยๆเนี่ยนะครับก็มันก็ร้อยปีก็แป๊บเดียวนะครับแล้วเราเห็นพอเราเจอเขาปุ๊บเราก็จำได้เลยนะครับว่ารอกันมานานนะครับทุกคนจะหน้าตาเหมือนกันใช่ไหมเป็นมนุษย์สุกะหน้าตาเหมือนกันพออยู่ในสุกะพ่อใช่ไหมอยู่ในสุกะพ่อทุกคนหน้าตาเหมือนพ่อเราก็เห็นปุ๊บเราจำได้เลยนะครับทุกคนหน้าตาเหมือนกันพอเขาอยู่ในสุกับพ่อใช่ไหมครับทุกคนหน้าตาเหมือนพ่อเราอ่ะนะครับแล้วมีอีกคำถามนึงค่ะหมอต้อมครับคำว่าสันติรณะนี่จำได้ว่าหมอต้อมเคยสอนว่าสันติรณะเนี่ยมันก็คือการตะลุมบอลมันคือการแย่งกันทีนี้เนี่ยค่ะทีนี้จิตที่เราเอามาเกิดมนุษย์เอามาเกิดเนี่ยสามารถไปเกิดเป็นเทวดาชั้นจตุมหาราชิกาได้ด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็คือจิตเดียวกันคืออุเบกขาสหกตังสันติรณะจิตตังอสังขาริกังกามวัจระอเหตุกะกุศลวิปากจิตตังจิตเดียวกันเนี่ยเกิดเป็นมนุษย์ก็ได้แต่ต้องมาตะลุมบอลแย่งกันเข้าไข่แน่แต่ว่าถ้าสมมติว่าเกิดเป็นเทวดาชั้นจตุมหาราชิกาเนี่ยยังต้องตะลุมบอลไหมเพราะมันมีคำว่าสันติรณะหรือว่าไม่ต้องแล้วคือทุกคนที่มาเนี่ยมีความเป็นมนุษย์หมดนะครับทุกคนที่มานี่เป็นมีความเป็นมนุษย์หมดนะครับทุกคนเนี่ยได้ผ่านการพบพระพุทธเจ้ามาแล้วทั้งนั้นนะครับเหมือนเราเลยนะมีสิทธิ์และศักดิ์ศรีเท่ากันไม่ใช่บอกว่าเราเหนือกว่าเขาเนี่ยเราเหนือกว่าเขาเพราะเราศีลขาธรรมมาเพราะนั้นเราคงไปได้เราคงเหาะข้ามมาได้อย่างเงี้ยไม่ใช่เลยนะทุกคนตรงเนี้ยศักดิ์ศรีเท่ากันหมดเพราะว่าได้เข้ามาอยู่ในนี้แล้วเข้าใจว่าทุกคนเนี่ยได้รูปความเป็นมนุษย์แล้วทุกคนเลยการจะได้รูปความเป็นมนุษย์ลำที่บอกแล้วตัวเราไม่มีอะไรเลยมีแต่พระพุทธเจ้านั้นเลยแม้แต่ผัสสะของเราคือพุทธเจ้าแล้วทุกคนเนี่ยได้ผ่านการพบพระพุทธเจ้ามาหมดแล้วทุกคนเลยถึงได้แบบได้เกรดเท่ากันได้โควต้าเท่ากันมาหมดเลยนะครับเราเกิดได้มาด้วยสันติแต่ตอนแย่งเนี่ยเป็นอกุศลวิบากนะแต่ตอนที่แย่งกันเป็นอกุศลวิบากนะครับเพราะเป็นเทวดาใช่ไหมเทวดาชั้นที่หนึ่งก็สันติรณะใช่ไหมครับสันติรณะก็มีทั้งเทวดาชั้นที่หนึ่งก็ต้องมีตั้งแต่เป็นโอปาติกะใช่ไหมครับจนถึงเทวดาที่ใกล้มนุษย์ใช่ไหมครับที่จะเป็นทั้งทราพุชาก็ได้อันทชาก็ได้นะครับชั้นที่หนึ่งอ่ะก็จะมีชั้นที่หนึ่งมีไดเวอร์ซิตี้ครับมีความหลากหลายเนาะเทวดาชั้นที่หนึ่งถ้าอยู่ชั้นสูงๆที่ใกล้ท่านอยู่กับท่านจตุมหาราชิกานะครับท้าวโลกบาลทั้งสี่ท่านก็เป็นโอปาติกะท่านระดับเป็นพระโสดาบันนะครับแต่ถ้าข้างล่างก็เป็นสันติรณะนะครับนะครับ okay. ชั้นที่หนึ่งถึงเฉพาะที่เกิดด้วยสันติรณะได้ท่านต้องตะลุมบอลไหมหรือว่าไม่ต้องอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจนะครับไม่แน่ใจ
ม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าท่านจะมีสุกะเหมือนคนหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะแต่ก็เป็นสันติรณะที่แบบใกล้ความเป็นมนุษย์นะครับนะครับอนุโมทนาถ้าเป็นระดับเอกกับบุคคลท่านเลือกได้เนาะท่านเลือกได้หมอต้องพูดถึงพูดถึงสันติรณะเนี่ยหนูคิดเรื่องคิดถึงเรื่องไอ้นี้นะหนูคิดถึงเรื่องภวังคจิตนะลุงคือการจะเกิดเนี่ยเป็นผู้หญิงผู้ชายเนี่ยเขาจะเรียกว่าภาวะใช่ไหมลุงแล้วก็บางคนเขาจะไม่เรียกว่าเป็นเพศเลยหญิงหรือชายน่ะแล้วเขาจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสันติรณะใช่ไหมลุงเพราะว่ามันในสันติรณะไม่มีเพศเนาะใช่สันติรณะไม่มีเพศหญิงเลยไม่เพศชายแต่เขาเรียกว่าได้มาเกิดได้ทั้งคู่ไงครับเพราะสันติรณะถ้าเลือกตั้งแต่แรกในสันติรณะเราจะไม่ได้ใช่คือนะยังไม่ระบุเพศนะครับใช่คือไม่ใช่หญิงเราสุกะไหนก็ไปอีกเรื่องนึงนะครับเพราะในกามชาวะนี่เขาสร้างเนี่ยสร้างมนุษย์เขาสร้างต้องสองเพศไงเขาต้องสร้างเผื่อเราว่าเราไม่รู้จะเป็นผู้หญิงผู้ชายเขาต้องสร้างเผื่อเพราะตอนเราวิแย่งเข้าสุกะเราเลือกไม่ได้ใช่ไหมนะครับแต่ตีนะก็เลยยังไม่ระบุเพศนะครับแต่พอมาเป็นภวังคะพอได้เกิดแล้วนะครับภวังคะนี่มีเพศละนะครับมีเพศละเพราะเป็นภวังคะคือเป็นตัวเราละพอเราได้ปฏิสันธิใช่ใช่ได้ภวังคะปุ๊บได้ก็เป็นเพศแล้วนะครับหมอจ้อมคะแต่ที่หมอทวีพรครับครับขอถามนิดนึงนะคะที่เรื่องเมื่อกี้ที่ผ่านไปที่หมอคุณป้าเปิ้ลกับป้าแอนพูดเรื่องว่าการที่สุกะเข้าคิวหรือไม่เข้าคิวเนี่ยมีคำว่าชนกกรรมอีกอันหนึ่งที่มีผลต่อตอนที่ปฏิสันธิด้วยหรือเปล่าคะครับของยังไม่ค่อยเข้าใจตรงนั้นเหมือนกันเนาะชนกก็แปลว่าพ่อนะครับมาแรกเลยเนาะก็ต้องหาคือไม่เข้าใจว่ากรรมะที่ตัวพ่อเนี่ยกับสุกะเนี่ยที่มีวิญญาณแล้วเนี่ยจะเข้าไปอ่ะเขาต้องมีกรรมะอะไรแก่กันหรือเปล่าถึงจะเข้าได้ไม่จำเป็นครับไม่จำเป็นไม่จำเป็นอ๋อไม่จำเป็นคือว่าสามารถเราเข้าที่ไหนเราเข้าได้ตอนนั้นเราวิ่งเข้าก่อนวิ่งเข้าก่อนไม่ต้องไม่เกี่ยวกับกรรมเก่ากรรมใหม่อะไรคนที่มาเนี่ยมีกุศลทั้งนั้นนะใน500ที่มาเนี่ยล้วนแต่มีกุศลที่บอกอ่ะถ้าทุกคนผ่านการพบพระพุทธเจ้ามาแล้วทั้งนั้นนะครับงั้นไม่มีสิทธิ์ได้มาที่ได้มาเนี่ยคือมีรูปมนุษย์แล้วนะครับทุกคนที่มาเนี่ยมีรูปมนุษย์แล้วมันด้วยสันติเลยนะที่เป็นมนุษย์แล้วนะครับขอบคุณค่ะโมทนาใช่ว่าพ่อคนนี้เราเคยทำบุญผูกพันมาแล้วเราต้องมาเกิดเป็นลูกของพ่อโจไม่ใช่นะผมผูกพันกับพี่โจมาชาติหน้าผมเป็นลูกพี่โจเท่านั้นหรือยังไม่ใช่ไม่มีสิทธิ์เลือกขนาดนั้นถ้าเจาะจงไม่ได้ขนาดนั้นนะยกเป็นติเหตุกับบุคคลระดับพิเศษนะครับอย่างเงี้ยเลือกไม่ได้นะขอเข้าก่อนเถอะใครก็ได้เลยขอให้เข้าก่อนโมทนาค่ะนั้นทั้งหมดก็จะเป็นอยู่ในธรรมอารมณ์ใช่ไหมครับเนี่ยเป็นธรรมอารมณ์นะครับเป็นธรรมอารมณ์แล้วในธรรมอารมณ์มีภาษาทั้ง5ธรรมอารมณ์นะครับสุขุมารูป10ธรรมอารมณ์16จิตธรรมอารมณ์ร้อยเสียจิตนี่เป็นธรรมอารมณ์ทั้งหมดแล้วครับทุกอย่างเป็นธรรมอารมณ์แล้วก็มาก่อตัวกันตั้งเป็นชวนะใช่ป่ะเป็นธรรมอารมณ์เนี่ยนะครับแล้วมาตั้งกันเป็นส่วนเป็นกระบวนการเป็นโครงสร้างเป็นสตรัคเจอร์ของจิตใช่ไหมครับให้ส่วนนี้เป็นชาวนะส่วนนี้จะแยกออกไปเป็นวิญญาณนะครับแต่มาจากธรรมารมณ์ใช่ไหมครับเพราะจิตร้อยเอ็ดเป็นธรรมารมณ์ก็ธรรมารมณ์ธรรมารมณ์มีบัญญัติด้วยมีนิพพานด้วยนะครับทุกอย่างเป็นธรรมารมณ์นะครับในสุขุมวิทรูป16มีอะไรบ้างมีอาโปใช่ไหมครับมีภาวะรูป2ที่ท่องกันได้แล้วใช่ไหมครับภาวะรูป2หัตถยะ1ชีวิตตารูปหนึ่งอาหารรูปหนึ่งปริเฉทธารูปหนึ่งวิญญาติสองอาการสามลักษณะสี่ฉะนั้นทุกอย่างก็เป็นเรื่องของธรรมอารมณ์นะว่าจิตร้อยยี่สิบเอ็ดธรรมอารมณ์ธรรมอารมณ์ก็มาตั้งแบบไว้ว่าอันนี้นี่เป็นนาชนะแล้วก็ตั้งไว้ข้างนอกมีวิบากมีธารมานะต้องมีมโนทวารชนะกั้นอยู่ใช่ไหมครับเดี๋ยวจะพูดต่อไปชาวนิปัญจามีอะไรที่มากั้นไว้เป็นตัวเชื่อมออกสู่ข้างนอกใช่ไหมมีหาสีตุปาทะมาตั้งไว้เพื่อให้ออกจากชาวนะได้มีมโนทวารชนะมีปัญจทวารวชนะเพื่อให้ออกเป็นทวารสามอันนะครับแต่เรื่องราวทุกอย่างก็มาจากธรรมารมณ์แล้วก็เรื่องราวทุกอย่างอยู่ในชาวนะ
นะครับมันเป็นโลกที่แบบมองไม่เห็นแต่มีเรื่องราวของเราทุกอย่างแต่อดีตปัจจุบันอนาคตทุกอย่างอยู่ในนี้นะครับถึงแม้ที่เราออกมาเป็นตัวเราเนี่ยพอเราได้มาเกิดเป็นตัวเราเป็นรูปร่างเราเนี่ยมันเป็นเหมือนเป็นขยะออกมาแล้วมันเป็นสิ่งที่เขาคายทิ้งออกมาจากชาวนาแหละตัวเราเดี๋ยวมันก็จะเสื่อมนะครับเป็นขยะนะครับเหมือนเป็นอุจจาระบัดเท้าพูดง่ายเหมือนเป็นอุจจาระบัดนะครับตัวเราเหมือนเป็นอุจจาระที่ทิ้งออกมาจากชาวนาแล้วอะนะครับแล้วชาวนาที่ใครเข้าถึงครับเขาถามนะคะตรงวิภูตารมวิถีเนี่ยมันไม่ใช่ของมนุษย์ใช่ไหมคะเป็นของสัตว์พูดถึงกามพูดถึงกามไหมครับกามสัตตาไม่อะวิภูข้างล่างอะวิภูตารมวิถีครับไม่ใช่ของมนุษย์ใช่ไหมคะเป็นของสัตวะกามสัตว์ครับกามสัตว์ในกามาวจรเนี่ยที่ไม่ใช่มนุษย์กามมนุษย์เป็นกามไหมล่ะป้าเพราะตกลงวิภูตารมณวิถีนี่มันคืออะไรกันแน่คะกามาวจรนะครับบอกแล้วนะกามสัตว์ไงครับกามสัตว์สัตว์กามสัตว์มีอะไรบ้างมีอบายภูมิ4มนุษย์1เทวดา6มนุษย์1เทวดา6มี11กามสัตว์มี11มีอบายภูมิ4มนุษย์1อบายภูมิ4 4ป้าเข้าใจไหมครับเนี่ยกามสัตว์เนี่ยแล้วมันต่างจากอติมหันตาลมวิถียังไงอะคะอันนี้เป็นปัญจาไงครับนี่ปัญจทวารอารมณ์จักขุสโสตคานะนี่ไงมีทวิปัญจวิญญาณอยู่ด้วยไงมีจักขุสโสตคานะชิวหากายะแต่นี่เป็นอารมณ์ทางมโนอติมหันตาลมเป็นอารมณ์ทางเป็นอารมณ์กามาวจรที่ปรากฏทางทวิปัญจวิญญาณก็มีจักขุสโสตคานะชิวหากายะแต่วิภูตารมณ์เป็นอารมณ์ที่ปรากฏทางมโนมโนทวารหรือภวังคะนะครับอารมณ์ที่ปรากฏทางมโนทวารหรือภวังคะนะครับเข้าใจไหมครับเคลียร์โอเคครับนี้ก็จะพูดนิดนึงว่าในบัญญัติเนี่ยนะครับในบัญญัติเนี่ยบัญญัติอยู่ในธรรมารมณ์นั้นเราต้องเข้าใจว่าเราบรรลุธรรมเราบรรลุธรรมที่ตรงธรรมารมณ์นะครับซึ่งมีบัญญัตินิพพานอยู่บัญญัติแบ่งเป็นอัฏฐบัญญัติกับสัทธบัญญัตินะอัฏฐบัญญัติคืออะไรก็คือสิ่งที่มันปรากฏภูเขาต้นไม้แม่น้ำลำคลองโลกจักรวาลเป็นอัฏฐบัญญัตินะครับที่ปรากฏออกมาแล้วนะครับบัญญัตินี้คำว่าบัญญัติหมายความว่าไม่มีคุณไม่มีโทษไม่มีบุญไม่มีบาปหาว่าต้นไม้แม่น้ำลำคลองมีบุญมีบาปไหมไม่มีใช่ไหมครับก็เป็นของมันอยู่แล้วมีปรากฏของมันอยู่แล้วหรือที่มันทั้งที่เรามองเห็นเรามองไม่เห็นนะครับออกซิเจนในอากาศเรามองไม่เห็นใช่ไหมออกซิเจนในอากาศเรามองไม่เห็นแต่มันมีของมันอยู่แล้วนะครับอัฏฐบัญญัติแต่พอเราเป็นอภิธรรมะใช่ไหมลุงสองตัวนี้เป็นอภิธรรมะยังครับยังแต่เราพอตั้งชื่อปุ๊บก็จะเป็นสัทธาเลยเนาะเป็นสัทธาตั้งชื่ออันนี้แม่น้ำนี้เรียกว่าแม่น้ำอะไรแม่น้ำเจ้าพระยานี่แม่น้ำแม่กลองอะไรตั้งชื่อเนี้ยก็จะเป็นสัทธบัญญัติละนะครับอ๋อชื่ อบัญญัติแล้วก็ไปสู่นิพพานใช่ไหมครับไปสู่นิพพานบัญญัติก็คือหมายความว่าไม่มีบุญไม่มีบาปนะครับไม่บุญไม่มีบาปการทำบัญญัติก็คือต้องได้ฌานก่อน นะครับต้องได้ฌานก่อนเดี๋ยวคราวหน้าป้าหมอทวีพรจะพูดเรื่องนี้ใช่ไหมยังพูดหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะได้ฌานก่อนการทำบัญญัติคือต้องได้ฌานก่อนพอได้ฌานปุ๊บทำบัญญัติมี26นะครับมีกสิณ10สุภะ10กายคตาสติ1อานาปานสติ1พรหมวิหาร4กสิณ10เนี่ยก็มีอะไรบ้างนะก็มีมันสีต่างๆใช่มั้ยครับใช่มั้ยครับใช่มั้ยนีลกสิณนั่งอุทากสิณนั่งปีตกกสิณนั่งอะไรอย่างเงี้ยนะโลหิตกสิณนั่งสีเหลืองสีเขียวสีขาวสีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีต่างๆนะครับก็คือพรหมใช่ไหมครับอย่างพรหมเนี่ยปฐมฌานเนี่ยต้องทำกสิณ10ก็คือทำให้รูปเราเนี้ยนะครับรูปเราเนี้ยที่เป็นกสิณ10เนี่ยไม่ให้มีบุญไม่มีบาปรูปเรามีสีเหลืองไหมครับรูปเรามีสีแดงไหมมีใช่ไหมครับสีแดงที่อยู่ในตัวเราเนี่ยมันมีแค่4 สีนะจริงมีแค่4 สีในพุทธศาสนานะครับมีสีมีสีอะไรบ้างนีลกสิณก็คือสีเขียวใช่ไหมครับปีตกสิณสีเหลือง
โลหิตกสินสีแดงโอทาตกสินคือสีขาวไม่มีสีในรูปเรามีแค่40นะครับสีแดงก็จะเป็นพวกเลือดใช่ไหมครับเลือดเนี่ยเช่นสีเหลืองก็เป็นน้ำหนองขาวเหลืองเขียวสีขาวกระดูกใช่ไหมครับแล้วสีเขียวเห็นไหมเวลาคนตายจะเป็นสีเขียวใช่ไหมครับนะครับแล้วก็ผสมกันเป็นสีเขียวหรือสีน้ำเงินนะครับก็คือนับเป็นอย่างเดียวกันเขียวนะครับหนังสือพุทธศาสนาก็มีอยู่สี่สีเราจะใช้อยู่แค่สี่สีนะมีแดงแดงเหลืองเขียวน้ำเงินแดงเหลืองเขียวสังเกตจะมีดำบ้างวันนี้ก็เอามาดำดำบ้างนะเต็มที่สีสีพยายามใช้อยู่สีสีแดงเหลืองเขียวขาวตกลงสีสีแดงเหลืองเขียวขาวแดงเหลืองเขียวแดงเหลืองเขียวขาวแดงแดงโลหิตกสินเหลืองก็ปีตกะกสินใช่ไหมครับนะครับโอทาโอทาตกสินนะครับเขียวก็นีละกสินนีนีละแปลว่าเขียวนะนีละเขียวนีลันชลาเนลันชลานีลันชลาคือแม่น้ำที่แม่น้ำสีเขียวเนรัญชลาเนรันนีละนะครับแม่น้ำที่มีสายน้ำสีเขียวนะครับหรือนีลากาก็คือญาติเนรันก็คือเนรันนีละสีเขียวครับเราต้องไปปราบนะครับปราบพวกรูปพวกเนี้ยนะครับสีต่างๆแล้วตัวต่างๆในตัวเราเนี่ยให้ไม่มีบุญไม่มีบาปนะครับอย่างปฐมฌานใช่ไหมครับก็ต้องไปทำกสิณนะครับเห็นตัวเราเนี่ยที่มีสีมีอะไรต่างๆเนี่ยไม่ให้มีบุญไม่มีบาปนะครับสุภาษิตก็คือเรื่องของการตายของเราในอดีตชาติในชาติต่างๆเราตายยังไงต้องมีบาปทั้งหมดนะครับถูกฆ่าตายยังไงตายยังไงโดนเน่าเฟะยังไงมีหนองมีกระดูกยังไงต้องอสุภาคือเรื่องของการมรณะเรื่องของการตายนะครับต้องไปปราบรูปเรามันตายอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมครับเดี๋ยวก็เน่าแล้วเนาะนะครับแค่ไม่อาบน้ำสองสามวันก็เหม็นแล้วใช่ไหมอสุภาใช่ไหมครับนะครับเรื่องของการเน่าเปื่อยเรื่องของการตายเรื่องการเสื่อมสภาพของรูปเรานะครับต้องไปนะครับทำให้มันไม่มีบุญไม่มีบาปนะครับอสุภาอยู่ข้างในไม่ใช่ไปดูศพข้างนอกนะครับคือผมอสุภาไม่ได้ความไปดูร่างอาจารย์ใหญ่ไปดูศพเนี่ยไม่ใช่ถ้าแบบนั้นแล้วเดี๋ยวพวกหมอเนี่ยนักเรียนแพทย์มารู้ทำก่อนใช่ไหมใช่หมอทวีพรค่ะหมอนี่เห็นอสุภาตลอดเลยใช่ไหมครับหมอตัดตลอดไม่ค่อยได้ดูแล้วครับร่างกายตลอดเลยใช่ไหมครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็ดูคนเป็นๆที่เน่าอะค่ะที่เป็นมะเร็งเน่าๆคุณหมอต้อมคะจากไอ้สไลด์เนี้ยหมอต้อมคะสไลด์เนี้ยขอถามนิดนึงนะคะเราสมมติว่าจิตมนุษย์อะได้ญาณสัมปยุตแล้วนะคะคือว่ามีอโลภะอโทสะอโมหะเหตุครบเราก็เข้าปฐมฌานแล้วค่อยทำปัญญัติ25ใช่ไหมคะใช่ครับใช่ใช่นะทีนี้เราดูจากสไลด์นี้นะทำหลายที่ได้ฌานแล้วทำเพื่อให้ได้ฌานแล้วก็ทำปัญญัติทำเพื่อให้ได้ฌานจากสไลด์นี้นะคะคือปฐมฌานเนี่ยเราได้ปัญญัติ25แล้วอะแสดงว่าทุติยฌานเนี่ยคือว่ามันทำได้มากกว่าทุติยฌานเนี่ยเนาะใช่ไหมคือปฐมฌานปฐมฌานต้องทำนะปฐมฌานต้องทำบัญญัติต่อไปนี้แต่พอทำไปแล้วทุติยฌานไม่ต้องแล้วอสุภะไม่ต้องแล้วก็ทำไปแล้วก็ไม่ต้องแล้วเข้าใจไหมครับก็รอแล้วพอแต่ปฐมฌานแค่นี้แต่ทุติยฌานยังทำกสิณสิบอยู่เนี่ยก็ต้องไปคุมต่ออีกคุมให้ละเอียดขึ้นอ๋อความละเอียดสิบให้ละเอียดมากขึ้นไปอีกความละเอียดปฐมฌานก็ไปคุมกสิณเนี่ยทำคุมสีต่างๆให้มันละเอียดลงไปอีกละเอียดคุมให้มันหมดจดครับแต่ปฐมฌานเนี่ยปัจสุภาเนี่ยหมดคุมเรียบร้อยหมดแล้วแต่ปฐมฌานแล้วมันที่ปฐมฌานก็ไม่มีอะไรที่ต้องไปทำแล้วท่านี้เราพูดถึงปฐมฌานเนี่ยนะคะเราทำปัญญติของอัศสะปัสสะเนี่ยกลายเป็นอานาปานสติแล้วเนี่ยก็ข้ามเข้าโสตปัณณะได้เลยใช่ไหมคะได้ครับก็ได้ก็ทำโพธิปักขิยธรรมเนาะจากปฐมฌานเนี่ยพอได้ก็เข้าโพธิปักขิยธรรมก็เข้าโสตปัตติมรรคค่ะก็คือถ้าเอมของเราแค่โสตปัณณะเราก็ทำแค่ฌานทุกระดับเนี่ยฌานทุกระดับเข้าโลกุตระได้หมดครับอันนี้ก็คือปัญญาติคือคุมไปคุมให้รูปเนี่ยไม่มีบุญไม่มีบาปนะครับต่อไปอสุภะและกายนะคุมกายไม่บุญไม่บาปคุมปานานะครับ
ปานาคือรูปแรกเลยใช่ไหมครับปานาคืออัศสะปัสสาสะที่เป็นลูกเป็นวาโยที่อยู่กับจิตใช่ไหมครับที่มีขณะเข้ากับจิตเป็นกายสังขารที่เขาคุมให้เขามีบุญไม่มีบาปนะครับแล้วก็ไปทำพรหมวิหารด้วยนะครับพรหมวิหารของปฐมฌานมี3ก็คือมีเมตตากรุณามุทิตานะครับทุติยฌานปุ๊บทุติตาติจตุถะเหลือ14นะครับแต่ทั้งหมดมี26นะเหลือ14นะอสุภะที่เสร็จไปแล้วนะครับก็ไม่ต้องทำต่อแล้วก็มาทำต่อที่กสิณคุมกสิณ10ให้มันละเอียดลงไปอีกคุมอานาปานสติให้ละเอียดไปถึงคุมพรหมวิหารให้ละเอียดลงไปอีกนะครับนี่พอจะมาทำปัจจมชาใช่ไหมครับเขาอยากได้พิญญาใช่ไหมอยากเหาะเหินเดินอากาศอยากดำดินได้อยากหายตัวได้ทำปัจจมชาต่อนะครับก็ทำกสิณนะครับสิบอีกอานาปานสติอีกต่อให้ละเอียดลงไปอีกทำพรหมวิหารให้เหลือแค่หนึ่งเป็นอุเบกขานะตัดเมตตากรุณามุทิตาที่อยู่ในปฐมฌานจนถึงจตุตถฌานให้เหลือแต่อุเบกขาหรือพรหมวิหารแค่หนึ่งฉะนั้นอารมณ์ของพรหมนะครับอารมณ์ของพรหมก็เลยเป็นแค่นะครับอารมณ์ของพรหมก็เลยมีเท่าไหร่ครับนะก็ตอนนี้นะถ้าปฐมฌานก็มีอารมณ์ที่ต้องเป็นบัญญัตินะครับอยู่25ทุติยฌานตติจตุตถาก็มีอยู่14ปัจจมฌานก็มีอารมณ์ที่เป็นปัญญัติอยู่12นะครับแต่ถ้าจะไปทำอากาศสานัญจายตนะต้องไปทำอะไรครับทำอะไรกาสินุคาจิกมาอาชาวนะไว้มันเลื่อนไปก่อนนะเลยเห็นใช่ไหมทำกาสินุคาติมากาสปัญญัตินะครับนะครับเพื่อให้ได้จากปัญจมชานนะทำกาสุคาตินะครับแล้วถ้าทำอากินต่อนะก็ทำนัตถิภาวะปัญญตินะครับโอเคเนาะฉะนั้นจิตที่มีปัญญติมีเท่าไหร่ครับจิตที่มีปัญญติที่มีปัญญติมีพรหมชานทุติทุติยฌานตติยฌานที่มีปัญญติเป็นอารมณ์ก็มีเท่าไหร่ครับปัญญติ11เนาะ11ก็คือรูปาวจรรูปาวจร15ใช่ไหมครับแล้วก็รูปาวรูปาวจรเท่าไหร่ครับ4รูปาวจรก็ตัดอากาศตัดวิญญากับเนวะไปนะครับก็เลยเหลือ21นะครับตัดออกไปเท่าไหร่ครับตัดออกไป6ใช่ป่ะนะครับ15บวก6เป็น21นะครับเห็นครับเพราะว่าวิญญาณัญจายันอรูปฌานไม่ต้องมาทำปัญจติแล้วเนวสัญญานาก็ไม่ต้องทำปัญจติแล้วนะครับทำอย่างอื่นแทนนะครับวิญญาณนี่คืออันที่สองและเนวสัญญาณัญจายันอรูปฌานเนี่ยไม่ต้องทำปัญจติแล้วไม่ต้องทำกาสุขาติมากาสัพพัญญัติแล้วนะครับส่วนเนวสัญญานาสัญญายันอรูปฌานก็ไม่ต้องทำปัญจติแล้วนะครับที่ทำปัญจติก็มีอยู่21จิตนะครับแล้วปฐมฌานนี่คือหมายถึงปฐมฌานในโลกปฐมฌานก็รูปาวจรใช่ไหมครับเป็นรูปาวจรโอเคแต่ถ้าเป็นปฐมฌานในโลกุตระมีปัญญติทำปัญญติไหมครับทำนะเป็นพระโสดาบันเป็นปฐมฌานต้องทำปัญญติไหมครับไม่ต้องเนาะปัญญติเป็นหน้าที่ของโลกิยะนะปัญญติเป็นโลกยะก็คือทำเพื่อที่จะคุมรูปนะครับไม่ให้มีบุญไม่มีบาปเพราะว่าโลกุตระจิต40มีอารมณ์เป็นนิพพานนะครับเป็นนิพพานไม่ใช่ทำปัญญติเป็นนิพพานอารมณ์ลุงคือได้เคยได้อ่านเรื่องกสิณ10น่ะคือพวกที่เดินดินน้ำลมไฟมันจะมีพวก10อย่างก็คือปัทวีกสิณอาโปกสิณเตโชวาโยไอ้นี่คือการที่เรานั่งสมาธิที่จะได้ปัญจฌานใช่ไหมกฐิน10อ่ะทำแบบนั้นไม่ได้นะครับวิบอกแล้วก็ทำด้วยตาหูจมูกลิ้นกายไม่ได้ครับต้องทำภายในชวนะนะทำภายในชวนะเนี่ยภายในต้องทำภายในชวนะอัปปนาชวนะทำในชวนะไม่ใช่มาทำที่วิบากที่เราโตข้างนอกเนี่ยใช่วิบอกว่าตัวเราเปรียบเสมือนเหมือนอุจจาระออกมาแล้วมันทำอะไรไม่ได้มันขยะออกมาแล้วเขาขายไอ้นี่คือเป็นอกุศลกิเลสการเข้าเนี่ยก็อาจารย์ก็สอนไว้ตั้งหลายครั้งแล้วใช่ไหมครับเข้าชาวนะเข้ายังไงใช่เราไม่เชื่อมาทำตรงนี้นะตัวเราตรงนี้ต้องมาทำเราต้องไปเดินไปเดินมาแล้วบอกเนี่ยทำกสิณไปเพ่งดู
อะไรเนี่ยสีแดงๆแล้วบอกเนี่ยทำโรหิตากสินอะไรเงี้ยไม่ใช่ที่เคยพูดดินน้ำลมไพน่ะที่เขาบอกว่ามีกสินทั้งสีด้วยมหาภูตารูปที่รวมเรียกว่าภูตากสินที่ภูตากสินแล้วก็กสินอีกสี่คือมาจากสีจึงรวมละวันละกสินมีจำได้แล้วไอเนี่ยใช่มิสิตไงครับก็คือมีกสินปฐวีกสินอโปกสินเตโชนเตโชกสินวายโยกสินแล้วก็มีสีอีกสีก็เป็นอีกสองอันจำไม่ได้เนาะนีลกสินแล้วก็ปีตะกสินโลหิตกสินโอทาตกสินอากาสกสินแล้วก็อาโลกะกสินครับครับอันนั้นแหละอีกสองอันเนาะนะครับหนูจำได้แล้วลุงเข้าใจแล้วสาธุค่ะวันโถสมมติว่าสมมติว่าถ้าเป็นพระโสดาบันด้วยปฐมฌานพระโสดาบันนะปฐมฌานนะถามว่าท่านจะมาทำทุติยฌานไหมครับป้าหมอทำไหมไม่ต้องไม่แล้วไม่ทำค่ะมันทำเพราะว่าพระโสดาบันมีอะไรครับมีอารมณ์เป็นมีอารมณ์เป็นอารมณ์ในผ่านอารมณ์ที่ฌานเป็นอารมณ์พระอรหันต์เป็นพระถ้าเป็นพระอรหันต์ปฐมฌานถามว่าถ้าหมายปฐมฌานถือว่าท่านเหาะไม่ได้นะเป็นพระปฐมฌานแต่เหาะไม่ได้แต่ถามว่าท่านจะมาทำปัญจมฌานไหมเพื่อให้เหาะได้ใช่ไหมเพราะอารมณ์ของพระอรหันต์เป็นนิพพานไปแล้วเนาะเพราะว่าปัญญติเป็นอารมณ์โลกิยะใช่ถ้าเป็นนิพพานโลกิยะเพื่อคุมรูปให้มีบุญไม่บาปพระอรหันต์เนี่ยหมดแล้วนะจริงไม่มีนิวรณ์ไม่มีอะไรนะถ้าจะทำถ้าพูดในแง่ทำมันทำได้เพราะว่าถ้าไม่มีนิวรณ์ไม่มีอะไรแล้วไม่มีกิเลสแล้วทำแค่ปฐมฌานแต่ปัญจมฌานมันเรื่องจิตจ้อยแต่ถามว่าทำไหมตอนนั้นมีอารมณ์จะทำไหมถ้าเป็นพระอรหันต์ปฐมฌานไม่มีอารมณ์จะมาทำไอ้นี่แล้วใช่ไหมเพราะปัญญาติมันเรื่องของโลกิยะเพราะท่านเป็นนิพพานเป็นอารมณ์ไปแล้วก็เลือกตั้งแต่แรกตอนที่โสดาบันแล้วว่าต้องการนิพพานเป็นอารมณ์ไม่ต้องการอภิญญาฤทธิ์ของโลกิยะครับนะครับโอเคนะเพราะถ้าเขาเป็นพระโสดาบันแล้วเนี่ยไม่ย้อนกลับมาแล้วนะครับไม่ย้อนกลับมาแล้วไม่ย้อนกลับมาโลกิยะแล้วเขาก็เลยพูดว่ากสินไม่ใช่พระโสดาบันกสินน่ะธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงฌานมรรคผลและก็นิพพานเพราะอันนี้เป็นโลกิยะครับคุณหมอต้อมคะคุณหมอต้อมคะถ้าเป็นโสดาบันแล้วเนี่ยปัญจทวารวิถีจะไม่มีแล้วใช่ไหมคะไม่รู้เหมือนกันนะป้าเพราะว่านิพพานเป็นอารมณ์แล้วปัญจทวารวิถีเขาเป็นวิถีของเรื่องของฌานทีหนึ่งที่มีโพแต่ละวิญญาณเสียงสะท้อนมันจะไปอยู่ข้างในแล้วนะครับวิถีของฌานปัญหาวิถีใช่แบบนี้นะไอ้อติตาภันตาลมวิภูตาลมนี่ของกามนะครับเนี่ยก็เขียนไปแล้วในกามเจ้าหน้ากามสัตตากามอารมณ์กามวิถีของกามกามอวัจรนะครับแต่ถ้าเป็นฌานหรือเป็นอัปปนานี่อีกแบบนึงเป็นไม่ใช่แบบนี้นะครับไม่ใช่แบบนี้เป็นอนุโลมโคจรละภูปาริกรรมอะไรนะมีปาริกรรมอนุโลมปฏิโลมใช่ไหมครับมีโคจรละภูอนุโลมปาริกรรมอนุโลมปฏิโลมใช่ไหมครับนั่นเป็นวิธีของฌานอีกแบบหนึ่งนะครับใช่คือพอเป็นโสดาบันนิพพานเป็นอารมณ์เนี่ยโสตะเนี่ยเขาเป็นฉะอารมณ์เข้าธรรมารมณ์ไปมโนทวารเลยไม่ผ่านปัญจารมณ์แล้วใช่หรือเปล่าคะไม่แน่ใจไม่รู้เขาเข้าใจว่าปัญจารมณ์เนี่ยเขาเป็นวิธีของรูปอ๋อค่ะไม่เป็นไรค่ะขอบคุณครับเรื่องเก่าๆนะครับก็นะครับเวลาสร้างข้างในใช่ไหมครับก็แยกกันนะครับอกุศลมหากุศลนะครับอกุศลก็สร้างอกุศลกรรมนะครับอกุศลสังฆาหะนะครับแล้วฝากผ่านหากริยาแล้วก็ฝากออกทางทวารอสิตุปาทจิตออกมโนออกปัญจทวารแล้วไปอกุศลวิบากจิต7หรืออหิตุกกุศลวิบากจิต8นะครับทางกุศลก็เหมือนกันแต่กุศลจะเกิดขึ้นได้จะสร้างบุญญาวัตถุได้นะครับจะสร้างกุศลกรรมบท10ได้ต้องอาศัยบุญญากิริยาวัตถุ10ทุกอย่างในชาวนะหมดนะครับในชาวนะหมด
นะครับสร้างกามเป็นมนุษย์เทวะก็ต้องใช้บุญญาวัตถุสิทธิ์นะครับถามว่ากรรมหมายถึงว่าสร้างรูปให้เกิดการเวียนว่ายนะครับแต่ถ้าเป็นจิตนะครับเขาเป็นจิตอยู่แล้วนะแบ่งจิตแบ่งก็เป็นตัวหนึ่งเป็นทำหน้าที่เป็นกรรมเพื่อสร้างรูปกามาชรูปเพื่อไปเวียนว่ายตายเกิดส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นส่วนของจิตนะที่พัฒนาไปโลกุตระไปฌานที่ป้าเคยเล่าเนาะนะครับมันถ้าเกิดเราไปโกรธปุ๊บเราได้กรรมเนาะแต่เราไม่โกรธเราได้นิพพานาต่อไปนะครับปากออกมาเป็นนิพพานเนื้อรูปออกมาหากิริยาจิตแล้วออกไปนะครับนี่ส่วนที่เป็นทั้งบุญและบาปนะอุศลอกุศลเรียกว่ามิสกะมิสก็คือมิกซ์นะมิกซ์ก็คือผสมใช่ไหมครับที่แบบคิดเองนะ มิสกะคือผสมมีทั้งบุญและบาปนี่เจ็ดนะครับมีอะไรบ้างหกชานังคิดไปอย่างละเอียดยิบเลย อินทริยะ22ภารก้าอธิปติ4อาหาร4นี่คือมีเป็นมิสกะก็คือเกิดจากทั้งกุศลและอกุศลนะครับผสมกันเราต้องแยกให้ถูกนะครับอย่างเหตุ6ก็มีโลภะเหตุโทสะเหตุโมหะเหตุอโลภะเหตุอโทสะเหตุอโมหะเหตุนะครับก็คือมีทั้งส่วนที่เป็นอกุศลแล้วก็มีส่วนที่เป็นทั้งกุศลเข้ามากองรวมกันนะครับมารวมกันเป็นกองนี้เรียกว่าเหตุ6หรือเหตุ9ใช่มั้ยครับถ้าอารูปาโทสะโมหะก็แยกเป็น2ส่วนส่วนหนึ่งเป็นกุศลส่วนหนึ่งเป็นอัพยากตะก็เลยเป็น9นะครับฌานังคะมี7อย่างวิตักกะวิตักกะทำงานทั้งจิตที่เป็นกุศลและอกุศลได้นะครับนะครับวิตักกะทำได้ทั้ง55ใช่มั้ยเดี๋ยวป้าจะมาเล่าคราวหน้าเนาะวิตกะทำ55จิตมีทั้งกุศลอกุศลฉะนั้นวิตกะก็เลยเป็นนิสกะนะครับเป็นฌานไงวิตกะทำงานกับโทสะจิตได้ไหมทำได้ใช่ไหมฉะนั้นเวลาเราเกิดเราโกรธเนี่ยเราถึงได้ลงนรกนานเพราะวิตกะวิตกะมีคุณสมบัติเท่ากับปฐมฌานวิตกะในโทสะเวลาเราโกรธทีเราก็เหมือนกับได้ปฐมฌานมันแรงเท่ากับปฐมฌานเราเลยไปลงนรกนาน วิจาระทำงานกับเจตสิกจิตเท่าไหร่นะครับ66ใช่ป่ะ66นะครับก็มีทั้งกุศลและอกุศลถ้ากุศลวิจาระก็พาไปได้ทุติยฌานอกุศลก็เหมือนกันนะครับก็พาลงนรกทำให้เราตกนรกนานเทียบเท่ากับเหมือนได้ฌานใช่ไหมครับมีปีติก็ทำงานทั้งโลภะก็ได้ใช่ไหมครับทำงานกับกุศลก็ได้นะสมนัตใช่ไหมครับมีทั้งโลภะแล้วก็ที่เป็นโลภะใช่ครับปีติไม่ทำงานกับโทสะแต่ปีติทำงานกับโลภะใช่ไหมที่เป็นอกุศลเอกคตาเป็นฌานได้ไหมครับเป็นฌานได้ยกเว้นจิตอะไรครับยกเว้นทวิปัญจวิญญาณสิบใช่ปะยกเว้นทวิปัญจวิญญาณสิบจะถูกสูตรใช่จริงๆเอกตาเนี่ยเป็นถ้าเป็นสัพพะจิตตสาธารณะเจตสิก7ใช่มั้ยครับ7จริงก็ทํางานได้กับจิต121แต่ถ้าเอกตาที่ทําหน้าที่เป็นฌานังคะเนี่ยต้องตัดทวิปัญจวิญญาณ10ออกนะครับก็เลยเหลือ100เท่าไหร่111ใช่ป่ะนะครับเหลือ110ตัดทวิทั้ง8จิตญาณออกทั้งนั้นเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายที่เป็นทวิปัญจวิญญาณเนี่ยนะครับไม่มีเอกคตาที่เป็นฌานังคะนะครับไม่มีเอกคตาที่เป็นฌานังคะแต่เป็นเอกคตาที่ทำกับรูปเอกคตาที่อยู่ที่จักขุเนี่ยเป็นเอกคตาที่ทำกับรูปนะแต่ไม่ใช่เอกคตาที่จะทำหน้าที่เป็นฌานังคะเนาะเอกคตาที่อยู่กับรูปเนี่ยก็คือหมายความว่าเขาทำให้รูปเนี้ยมันตรงใช่ไหมครับรูปมันต้องตรงถ้ามีเอกคตาเราจะเท่าใส่ปากได้ไหมจะตรงไหมครับเรากินข้าวมันต้องตรงเอกคตาคือความตรง accuracy เนาะเอกคตา accuracy precision มันต้องตรงแบบเลยสร้างมาอย่างก็ต้องตรงแบบนั้นกินข้าวต้องเข้าปากให้ตรงอะไรอย่างเงี้ยเวลาเห็นเนี่ยพาร์ทเวฟต้องตรงนะพาร์ทเวฟการได้ยินการได้กลิ่นการเห็นต้องตรงอ่ะทุกอย่างต้องตรงถูกต้องเลยตามคำสั่งที่สร้างมาเอกคตาสร้างให้ตรงแบบนะครับ accurateแต่เอกคตาที่จะมาเป็นฌานเนี่ยก็ตรงอีกแบบหนึ่งเรียกไม่จะไม่ทำงานครับเทวิปัญจวิญญาณสิบนะครับต่อไปอีกอันนึงให้เป็นเวทนามีโสมนัสโทมนัสอุเบกขานะครับก็ตรงแปลแยกไปโสมนัสมีทั้งกุศลอกุศลโทมนัสมีแต่อกุศลอย่างเดียวใช่ไหมครับใช่ไหมโทมนัสก็เป็นพวกโทสะสองใช่ไหมครับอกุศลอย่างเดียวนะครับก็ถึงบอกแล้วว่าความโกรธที่มันมาถึงได้หนักเท่ากับฌานทำไมเราโกรธนิดเดียวเราลงนรกนาน
ทำไมครับเพราะมันเป็นฌานนาคะไงถูกฌานเพราะชอบแบบฌานนาคะไงความโกรธเนี้ยมันมีฤทธิ์แรงเท่ากับฌานนาคะมีวิปากะมีวิตกะด้วยการโทสะจิตถึงมีวิตกะด้วยมีวิจารณะด้วยมีตรงเลยตรงนรกเลยไปขุมนาคีตัว1 2 3 4เลยใช่ไหมโทสะนะครับอุเบกขาโทโอเคสามมีอุเบกขารอดไปแต่อุเบกขาก็เป็นโลภะได้ใช่ไหมโมหะได้นะครับมรรคังคะมรรคก็มีมรรค8ใช่ไหมครับถ้าจำมรรค8ได้ก็มีทั้งกุศลอกุศลใช่ไหมครับสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินี่8เป็นส่วนกุศลใช่ไหมครับ1 2 3 4 5 6 7 8ต่อมามิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิก็คืออะไรครับวิตกกะเอ้ยวิจฉาทิฏฐิก็คือถ้าสัมมาทิฏฐิเป็นปัญญาใช่ไหมปัญญามิจฉาทิฏฐิก็เป็นทิฏฐิเจตสิกในโลภะใช่ไหมครับโลภะโลภะได้เป็นมิจฉาทิฏฐินะครับมิจฉาสังกัปปะเป็นอะไรครับเจตสิกอะไรวิตกกะมิจฉาสังกัปปะวิตกกะเนาะเป็นวิตกกะตากาเจตสิกวิชามบายามาก็เป็นวิริยะวิริยะวิชาสมาธิเป็นเอกคตาเอกคตาเข้าใจไหมครับในแปดในแยกมาสี่ในแปดที่เป็นอริยมรรคแปดที่เป็นสัมมาที่เป็นกุศลที่แยกมาสี่ที่แยกมาสี่เพราะว่าอะไรครับเพราะส่วนที่แยกมาสี่เป็นสามารถที่ทำกับอกุศลก็ได้ใช่ไหมเช่นสัมมาทิฏฐิเป็นปัญญาแต่พอเป็นไม่ใช่ทิฏฐิเป็นทิฏฐิเจตสิกสัมมาสังกัปปะเป็นวิตกะทำได้ทั้งกุศลอกุศลถ้ากุศลก็เป็นสัมมาสังกัปปะอกุศลเป็นมิจฉาสังกัปปะวิริยะทำได้ทั้งกุศลอกุศลใช่ไหมครับถ้ากุศลก็เป็นสัมมาวายามะอกุศลก็เป็นมิจฉาวายามะเอกคตาถ้าเป็นกุศลก็เป็นสัมมาสมาธิอกุศลก็เป็นตับมิจฉาสมาธินะครับส่วนอีก4ก็คือสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะเนี่ยเขาเป็นกุศลอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าสัมมาวาจาเจตสิกเป็นกุศลวิตกะวิจาระไม่มาเป็นฉาวาจาใช่ไหมสามารถสอนอยู่แล้วใช่ไหมเจตสิกเพื่อเป็นโสมนัสเจตสิกอยู่แล้วนะครับแล้วสามารถสติเป็นโสมนัสเป็นกุศลอยู่แล้วใช่ไหมนะครับมันแยกออกมาสามารถเป็นอกุศลได้ก็แยกออกมาเป็นมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกัปปะเพราะเป็นวิตกะเข้ากับอกุศลก็ได้ใช่ไหมครับแล้วก็วิมิจฉาวายามะวิริยะก็มาเป็นอกุศลก็ได้เอกคตาสมาธิเอกคตาใช่ไหมความตรงนะความนิ่งความตรงก็แยกเป็นมิจฉาก็ได้ใช่ไหมครับใช่ไหมความมิจฉาสมาธิใช่ไหมครับอย่างเวลาเราจะเล่นไพ่นี่เราเป็นไงครับเราจดจ่อมา เล่นไพ่จดจ่อเลยนะตีสนุกใช่ไหมครับจะยิงสนุกจดจ่อไหมครับสมาธิจดจ่อเลยใช่ไหมเวลาจะยิงปืนใช่ไหมยิงเป้าใช่ยิงคนตายยิงปืนอย่างเงี้ยมันจดจ่อไหมครับใช่ไหมมันมิจฉาสมาธิมันจดจ่อมันนิ่งมากเลยใช่ไหมครับหรือเราไปนั่งหลับตาโดยที่ไม่รู้เรื่องนะครับไม่รู้เรื่องเราก็ได้มิจฉาสมาธิมันจดจ่อมันนิ่งเลยอะนะครับมีความสุขโสมนัสก็เป็นโลภะพาลงนรกใช่ไหมเพราะเป็นฌานังคะเหมือนกันมีความสุขเราดีใจแต่เรารู้ไหมเป็นฌานังคะเป็นโลภะนะมันไม่ใช่เป็นกุศลนะครับต่อไปอินทรียะ22แต่ก่อนนะเราเคยท่องได้เนาะคนเก่าๆจะท่องได้ใช่ไหมครับใช่ไหมพี่โจอยู่มั้ยคนเก่าๆเขาท่องได้เนาะมีสติเลยนะพระวีสตินทริยานี้แต่ก่อนอาจารย์จะให้ท่องเนาะที่ห้องพระสมัยก่อนนะพระวีสตินทริยังจักขุนทริยังโตตินทริยังคานินทริยังชิวหินทริยังกายินทริยังอิทธินทริยังปุริสินทริยังชีวิตินทริยังมานินทริยังสุขินทริยังสุขินทริยังทุกขินทริยังโสมนัสินทริยังอโทมนัสินทริยังอุเบกินทริยังปัจจินทริยังวิริยินทริยังสตินทริยังสมาธิทริยังปัญญินทริยังมานัญตาญาตามีตินทริยังอินทริยังยินทริยังอัญญาตาอินทริยังแต่ก่อนอาจารย์ให้ท่องเนาะพวกเราจะคล่องมากเลยอ่ะแต่คนรุ่นเก่าๆจะคล่องนะครับถ้าเป็นอินทริยะในจักขุโสตคานะชิวหากายะก็คือการสร้างรูปใช่ไหมครับสร้างรูปสร้างจักขุให้เป็นใหญ่
ใช่ไหมครับอินทรีย์คือความเป็นใหญ่จักขุนทรีคือความเป็นใหญ่ในการมองเห็นใช่ไหมครับต้องเห็นได้อย่างเดียวเป็นใหญ่คนอื่นห้ามทำหูจะมามองเห็นได้ไหมครับใช่ไหมก็คือเหมือนเป็นโมโนโพลีชั้นผูกขาดใช่ไหมความเป็นใหญ่เหมือนผูกขาดใช่ไหมครับเหมือนความเป็นใหญ่เนี่ยผูกขาดแล้วจากขุนทริยะเห็นเท่านั้นคนอื่นห้ามเห็นนะครับโมโนโพลีเนาะเป็นการผูกขาดความเป็นใหญ่เขาในหนังสือเขียนความเป็นใหญ่ใช่ไหมครับก็คือฉันทำได้คนเดียวคนอื่นทำไม่ได้นะครับฉันทำได้คนเดียวตั้งจักขุต้องให้จักขุเห็นได้คนเดียวนิ้วจะเห็นได้ไหมครับแบบในหนังเห็นไหมมือเห็นไม่ได้จมูกเห็นไม่ได้ปากเห็นไม่ได้เนาะต้องจักขุเห็นได้คนเดียวหูตัวติณทริยังหูผูกขาดหูเห็นได้หูได้ยินแต่อย่างเดียวอย่างอื่นได้ยินไม่ได้ต้องหูเท่านั้นนะครับคานินทริยังนะครับใช่ไหมครับก็คือจมูกได้กลิ่นอย่างเดียวนะครับจมูกได้กลิ่นอย่างเดียวที่อื่นได้กลิ่นไม่ได้นะครับชิวินทริยังนี้เรียกว่าอะไรนี่เรียกว่าชิวหาเนาะตรงนี้เรียกว่าชิวหามันปากเนาะนะครับปากแล้วเขาบอกว่าตัวนี้อะไรถ้าบอกปากเนี่ยก็ตรงนรกนะมันเนี่ยชิวหานะครับก็คือรับรสนะครับชิวหินทะเลยางนะครับกายยินทะเลยางนี่อยู่ทั่วตัวนะคือรับความรู้สึกนะถ้ากายยินทะเลยางคือทั่วตัวเลยนะก็อิทธินทะเลยางในความเป็นเพศหญิงเพศชายนะครับก็สร้างประมาณนะครับลุงแต่พวกนี้นะจากขุนทะเลยางโสตินทะเลยางคานินทะเลยางจนถึงกายินทะเลยางนี่อันนี้คือไม่ได้เป็นใหญ่เลยนะใหญ่ที่สุดคือปัญจทวารวัชนะจิตอันนี้เราพูดถึงการสร้างรูปนะนี่พูดถึงการสร้างรูปอินทรีย์คือความใหญ่ของการของรูปนั้นที่จะให้ทำงานนะครับการสร้างรูปนะครับแต่สุดท้ายเราข้อมูลมันต้องผ่านที่ปัญจทวารวัชนะจิตก่อนอย่างที่ว่าใช่ไหมนะคือเข้าแต่ที่เราการให้ทำหน้าที่นะครับจากขู่ก็ต้องแบบเป็นใหญ่ในการเห็นอย่างเดียวคนอื่นมาแทรกแซงไม่ได้นะครับคนอื่นมาแทรกแซงเรื่องการเห็นไม่ได้ต้องจากขู่เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับใช่สี่นะครับแล้วก็มี3ตัวสุดท้ายเป็นเรื่องของโลกุตระนะตันยักษ์สามีตินอันยินอันยาตาวินที่เป็นโลกุตระนะครับนะครับกามาวจรก็จะมีอยู่เท่านี้นะครับกามาวจรแล้วมีฌานด้วยใช่ไหมมีฌานด้วยนะครับมีพระ9นะครับไปที่ปฏิ4อาหาร4เดี๋ยวคราวหน้าป้าหมอมาพูดเรื่องวิสกะให้หมดเลยเนาะละเอียดไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะพูดแต่ชานังคะค่ะไม่กล้าค่ะไม่กล้าค่ะไม่กล้าค่ะป้าอ่านมาคนฟ้ามาได้เนาะเดี๋ยวคราวหน้าจะก็คุณหมอต้อมพูดไปเยอะแล้วค่ะก็ดีมากยังไม่ได้พูดเลยเว้นไว้เนี่ยพระอธิปติอาหารยังไม่พูดเลยเว้นให้ป้าไม่ชาวนาพิเศษนะครับเดี๋ยวป้าหมอที่มีความชานังคะนะอะไรนะครับคุณหมอต้องมอบให้ชานังคะฉะนั้นเตรียมไม่ทันแล้วค่ะ20กว่าสไลด์แล้วถ้าชานังคะ7ก็27สไลด์แล้วเรากำลังจะสร้างธรรมจารย์ท่านใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยๆนะครับไม่เป็นกับพลิงกระลาหารองค์ธรรมคืออะไรครับกับคลิงอาหารกับคลิงกาหารทำคืออะไรกับคลิงกาหารกับคลิงกาหารทำคืออาเวนิพาคโลบอะไรนี่นะอาหารละรูปใช่ไหมครับอาหารละรูปต้องทำคือภาษาเจตสิกาภาษาเจตสิกานะภาษาก่อให้เกิดเวทนาใช่ไหมครับเวทนาโนสังเวทนาอาหารองค์ธรรมคือมโนก็คือสัตว์เจตนาเนี่ยเวทนาเจตสิกเจตนาเจตนาชื่อก็บอกแล้วมโนสัญเจตนาเจตนาเจตก็วิญญาณขอให้เกิดอะไรมโนสัญเจตนาหามีเจตนาเป็นองค์ธรรมแล้วเจตนาขอให้เกิดกรรมเจตนาเวทนาแต่เป็นกรรมข้างนอกนะกรรมขอให้เกิดกรรมวิบากแล้วก็ปฏิสันทีใช่ไหมกรรมต่อวิบากเสร็จก็ไปตถาลัมพนะใช่ไหมครับที่บอกไปแล้วแล้วก็ปฏิสันทีใช่ค่ะวิญญาณอาหารก็เป็นคือวิญญาณคือจิตทั้งหมดอะใช่ไหมครับ121อาหารองค์ธรรมก็คือจิต121เจตสิก52นะครับแค่นี้ก่อนแล้วกันวันนี้นะครับคุณหมอต้อมคะขอโทษนะคะแทรกนิดหนึ่งเพื่อเป็นการนำทางทำไมเขาจะต้องมาเอากุศลกับอกุศลมาผสมปนกันในมิสกะสังคหะ7คะเหตุผลที่
ไม่พระพุทธองค์แยกให้ครับว่าเนี่ยที่มันเป็นทั้งกุศลอกุศลมีอะไรบ้างนะครับแยกให้ว่าเลยที่มันเป็นธรรมะที่สร้างเนี่ยถ้าอกุศลอกุศลเพียวๆมันสร้างอะไรเช่นอกุศลเพียวๆเนี่ยสร้างอกุศลสังขารอกุศลกรรมบถถ้ามหากุศลเพียวๆสร้างอะไรสร้างกุศลกรรมบถอะไรเงี้ยสร้างโลกุตระสร้างฌานแต่ถ้าอะไรที่สร้างได้ทั้งถูกสร้างได้ทั้งอกุศลและกุศลมีอะไรบ้างเลยมีอมิสกะค่ะทีนี้คำว่าถ้าทั้งหมดเนี่ยนะเราได้เข้าญาณสัมปยุตแล้วอ่ะก็คือมีอัตโทสะอโลภะเหตุอัตโทสะเหตุอโมหะเหตุเนี่ยเราก็จะไม่หลงทางในมิสกะ7แล้วใช่ไหมคะครับนะถ้าได้แค่ญาณวิปยุตก็ไม่หลงแล้วครับญาณวิปยุตนี่ไม่มีฌานคติไม่มีอัญญานังเนี่ยก็ไม่หลงแล้วเนาะทีนี้ตรงเนี้ยเป็นจุดที่เราจะแยกตัวเองได้ใช่ไหมว่าเราอ่ะได้ญาณวิปยุตหรือเปล่าเพราะว่าการควบคุมการคติอัญญาณังเนี่ยเราแทบจะเรียกว่าไม่สามารถจะทราบได้เลยว่า 84,000 อ่ะเราขาดตรงไหนแต่ถ้ามาถึงจุดเราได้หมดแล้วครับป้าคณะเราเนี่ยไม่ใช่แค่มัวแต่คุมการคติอัญญาณังนะเราคุมไปถึงเข้าใจแต่พูดถึงว่าแต่เรายังถ้าเราเดินทางมาถึงมิสกะแล้วอ่ะเรายังหลงทางอยู่อ่ะไม่ถ้ารู้ระดับนี้ป้าไม่หลงแล้วแหละถ้าป้ารู้จักมิสกะแล้วคนนี้เป็นได้ทั้งกุศลอกุศลเราก็รู้แล้วเราจะใช้เขาเป็นกุศลได้ยังไงครับก็แปลว่าเป็นตัวชี้วัดว่าถ้าใครเข้ามาตรงมิสกะแล้วหลงอ่ะก็คือว่าตัวเองยังไม่ได้ญาณวิปยุตใช่ไม่รู้จักมิสกะเป็นแค่เป็น KPI ว่าเราอ่ะถ้าหลงในนี้แปลว่ากลับไปใหม่กลับไปเริ่มต้นสิกขายะใหม่ใช่ไหมคะวัตถุประสงค์ที่จะให้มีมิสกะเนี่ยก็คือเน้นว่าถ้าคุณมาอยู่ตรงนี้แล้วคุณยังหลงทางอ่ะแปลว่าคุณไปเริ่มต้นตรงญาณวิปยุตใหม่ไปสิกขายะใหม่ใช่ต้องแยกมิสกะให้ได้เราต้องแยกมิสกะให้ได้นะมิสกะมันเป็นกองที่แบบมีทั้งกุศลอกุศลเราต้องแยกได้อันไหนเป็นกุศลอันไหนเป็นอกุศลเนี่ยอย่างพระสังฆาธิบดี12เนี่ยมีทั้งกุศลอกุศลนะเราก็ต้องแยกนะครับอันไหนเป็นกุศลอันไหนเป็นอกุศลได้นะครับมิสกะจะยากเพราะเป็นของที่รวมกันยังหลงตาปานนาจะถามอะไรไหมครับก็ไม่มีค่ะก็ได้เยอะแล้วค่ะงั้นค่ะวันนี้เราก็พอดีเวลานะครับคราวหน้าจะไม่ต้องพูดเลยนะเนี่ยจะได้ฟังป้าหมอครั้งเป็นครั้งแรกขอต้อนรับอาจารย์ใหม่มาเรื่อยๆนะต้องบอกว่าครั้งหน้าเนี่ยอยากจะเป็นลักษณะที่ว่าเหมือนซิสเตมติกรีวิวเนาะคือว่าหมอก็จะนำข้อมูลที่ได้ฟังมาทั้งหมดเนี่ยมาเรียบเรียงเฉพาะฌานังคะส่วนอาจจะเป็นสัมมนาแบบว่าคุณอัตป้าแอนหมอต้อมเนี่ยจะให้ความเห็นยังไงเนี่ยก็เชื่อว่าหลายๆคนมาถึงจุดนี้เกือบร้อยสิกขายะภาษาไทยแล้วเนี่ยก็สามารถจะให้ความเห็นได้แล้วแหละแต่ว่าส่วนตัวก็คือนำมาเรียบเรียงที่เป็นสไลด์ทั้งหมดแล้วก็ความเชื่อมโยงบางส่วนเท่านั้นยังดีไหมคะถ้านำเสนอไปเรื่อยๆเนี่ยคิดว่าปุจจะไม่ได้แบบปฏิสิเพตเท่าที่ควรค่ะสาธุได้ไหมป้าหมอต้มนะหมอต้มปวดหัวเลยสาธุอนุโมทนานะครับยายเย็นนะครับค่ะยายเย็นนะครับค่ะธรรมสถานดี